ความลี้ลับของสัญลักษณ์เหรียญเลข8ที่ชักนำเพื่อนเก่าที่ห่างหายไป8ปีให้กลับมาเจอกันและแก้ไขปริศนาของคดีที่ถูกฝังลืมเอาไว้เมื่อ8ปีก่อนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนซีรีส์12ตอนที่แสนกระชับประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยไม่รอช้าเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับตอนที่1ของ8ปีหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เรื่องราวมันเกิดขึ้นณโรงเรียนแห่งหนึ่งในเช้าตรู่ที่ครูมาทำงานบนสนามโรงเรียนที่มีหมอกปกคลุมจู่ๆครูท่านนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดกระอักอ่วนราวกับว่ามีคนบีบคอซึ่งนั่นก็เป็นฤทธาของวิญญาณนำพาชีวิตครูให้สูญสลายไปก่อนจะปรากฏสัญลักษณ์บางอย่างที่ต้นคอไม่นานลุงยามก็ได้มาเห็นเข้าเลยรีบแจ้งตำรวจนั่นทำให้กีซอกมินตำรวจได้มาดูที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกน้องของเขาซึ่งไม่ทันจะทำคดีผอ.ก็เรียกเข้าพบเพราะว่าผอ.เกรงกลัวชื่อเสียงของโรงเรียนจะเสื่อมเสียเลยขอให้ตำรวจปิดเรื่องนี้เอาไว้ถึงแม้จะมีเด็กนักเรียนรายล้อมสถานที่เกิดเหตุซึ่งซอกมินก็ไม่อาจทำได้เรื่องนี้จะปิดไปได้ไงผอ.เลยยัดเงินเขาแน่นอนซอกมินไม่รับมันจนทำให้แบงค์พันลอยและเลี้ยวไปตามอากาศผอ.รีบเก็บตังค์ที่ตกเรี่ยราดและก็ห้ามบ้านว่าไม่ต้องมายุ่งกับเงินฉันซึ่งแม่บ้านก็อารมณ์เสียกูอุตส่าห์ใจดีมาช่วยซอกมินกลับมาดูที่เกิดเหตุอีกครั้งซึ่งนั่นทำให้เขาเจอเพื่อนเก่านั่นคือคังมิงกูที่ปัจจุบันเป็นครูของที่นี่ทั้งสองเป็นศิษย์เก่าของที่นี่เช่นกันไม่ได้เจอกันมานานน่าแปลกเนาะเราเจอคนข้างบ้านหน้าที่โรงเรียนทั้งที่ตอนอยู่บ้านไม่ได้เจอกันเลยทั้งสองเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นก็จริงแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นั้นจะห่างเหินกันซะเหลือเกินณโรงเรียนที่เกิดเหตุในค่ำคืนนั้นยังมีนักเรียนที่แอบนอนหลับณห้องศิลปะห้องประจำวิชาของครูที่เพิ่งล่วงลับไปไฮเยมียังไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังคลืบคลานเข้ามาซึ่งนั่นเป็นเพื่อนของเธอเองเพื่อนเธอมาตามเธอกลับบ้านนี่ก็ดึกมากแล้วไฮเยมีบอกว่าไม่อ่ะงานยังไม่เสร็จขอนอนเอาแรงก่อนซึ่งเพื่อนก็มาก่อกวนว่าเธอไม่กลัวครูมาตามหลอกหรือไงรู้ทั้งรู้ว่าครูรักห้องนี้มากแค่ไหนไฮเยมีก็ตอบว่าไม่สนช่างมันเดี๋ยวจะสอบแล้วต้องรีบทำงานและนายยังบอกต่อว่ารู้เขาลือหรือยังว่าใครเป็นคนฆ่าครูศิลปะนั่นคือครูที่ปรึกษาไงเขาลือกันว่าครูศิลปะชอบครูที่ปรึกษาแต่ครูที่ปรึกษากลับผลักสายไล่ส่งในขณะที่เล่าเรื่องอยู่นั้นจู่ๆเพื่อนก็ทำตาตกตะลึงซึ่งไฮยีมีก็บอกว่าไม่เล่นไม่ต้องมาหลอกกันเลยฉันไม่กลัวผีหรอกย่าแต่เพื่อนก็ทำตาตรึงราวกับว่ามีใครอยู่ด้านหลังไฮยีมีเลยหันไปซึ่งปรากฏว่ามีแต่ความว่างเปล่าเพื่อนหัวเราะเยาะด้วยความสะใจเพื่อนแกล้งจนหนามใจแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนส่วนไฮเยมีก็มานั่งเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ค่ำคืนกำลังคลืบคลานความมืดลายล้อมเธอได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปก็คิดว่าเพื่อนยังไม่กลับบ้านอีกหรือไงเลยไปทายทักว่ากำลังทำอะไรเพื่อนก็ตอบว่าฉันกำลังวาดรูปตัวเองนะไฮเยมีก็งงว่าคนในรูปไม่ใช่รูปเธอซะหน่อยเธอจะวาดรูปตัวเองทำไมไม่เกี่ยวกับงานที่ต้องส่งเลยนางก็ตอบมาว่าฉันวาดเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะลืมใบหน้าตัวเองก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเอาสีแดงมาปาดแก้มของตนทำให้ไฮเยมีเริ่มชะงนใจรูปตั้งสวยทำอย่างนี้ทำไมก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะหันกลับมาและตั้งคำถามว่าทีนี้เหมือนหรือยังไฮเยมีตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้านี่ไม่ใช่เพื่อนเธอเป็นใครที่ไหนไม่รู้เลยรีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดตัดภาพมาที่ซองมินตำรวจสายสืบของเราเขาดูเหมือนว่าจะสงสัยเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเก่าโดยเฉพาะสัญลักษณ์เลข8ที่มันดูคลับคล้ายคลับคลายกับสิ่งที่เขารู้จักตัดภาพมาที่โบสถ์ณที่นี้มีนักบวชปราบผีนามว่าอีอิงซานที่มาปฏิบัติภารกิจณที่แห่งนี้หลังจากที่ไม่ได้กลับมา8ปีเขาเคยเกิดและเติบโตณเมืองแห่งนี้เขาต้องปฏิบัติภารกิจเลยขอตัวไปสะสางเรื่องที่ได้รับการติดต่อมาตัดกลับมาที่มินกูครูประจำชั้นที่วันนี้ไฮเยมีไม่มาโรงเรียนเลยถามไถ่เพื่อนๆว่ามีใครติดต่อเธอได้บ้างใกล้สอบแล้วไฮเยมีไม่น่าขาดเรียนซึ่งคำถามที่เอ่ยทักไปไม่มีเด็กคนไหนตอบได้เลยเมื่อจบคาบเรียนการสอนมินกูก็ได้มาหาเพื่อนเก่าที่ได้นัดเจอกันนั่นคืออึงซาที่อยู่ในชุดนักบวชนักเรียนเห็นก็ต่างลงไหลเพื่อนสนิทไม่ได้เจอกันมานานตั้ง8ปีเลยนะที่นายไม่ได้กลับมาไม่คาดคิดเลยว่าคนที่เรียนดีสอบได้คะแนนดีๆอย่างนายจะมาเป็นนักบวชปราผีอย่างเงี้ยอึงซานก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนขี้เกียจอย่างมิงกูนั้นจะได้มาเป็นครูไหนๆนายก็กลับมาแล้ว
แล้วเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะอึนซางทั้งสองได้ไปกินที่ร้านเนื้อย่างเพื่อพูดคุยกันในเรื่องราวในอดีตอึนซากระดกโซจูไป1ช็อตเอาซาป้าร้านขายก็งงว่าบาทหลวงดื่มเก่งขนาดนี้เลยมินกูก็ช่วยแก้ต่างให้เขาไม่ใช่บาทหลวงเป็นแค่นักบวชดื่มได้มันไม่แปลกป้าก็ออตามนั้นในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเมามอยอย่างสุดใจมินกูก็เริ่มเข้าประเด็นที่เรียกตาอึนซามาเพราะเขาคิดว่าแม่ของนักเรียนประจำชั้นโดนผีเข้านั่นคือแม่ของไฮเยมีไฮเยมีมักขาดเรียนบ่อยเลยตามผู้ปกครองมาระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่จู่ๆแม่ก็มีอาการตาเหลือกตาลอยซึ่งอึนซาก็รับประกันวันนั้นคืออาการของคนที่โดนผีเข้าและประวัติของแม่ยังมีเรื่องเลวร้ายอีกครอบครัวนี้ผู้เป็นพ่อฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าเขาบ้าลงมือจัดการตัวเองเมื่อ8ปีก่อนซึ่งมินกูนั้นคิดเป็นอย่างอื่นอาการของแม่ก็ดูไม่ปกติเช่นกันสำหรับครูเขาไม่สนหรอกว่าคนที่มาสิงนั้นจะเป็นผีปีศาจหรือยักษ์สาเขาเป็นห่วงนักเรียนเลยอยากให้อึงซาช่วยมาดูให้หน่อยเพื่อความสบายใจของเขาอึงซาก็ตอบว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆมันเป็นอาการปกติของคนที่โดนสิงและมินกูยังบอกอีกว่าเขาไม่สนใจหรอกนะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ครูศิลปะในโรงเรียนเพิ่งถูกฆ่าตายไปเมื่อวันก่อนหน้านั้นก็เห็นว่ามีอาการแปลกๆอยู่เหมือนกันฉันไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่าแค่ใจลาออกอึงซาเลยคาดคะเนว่ามีบางอย่างอยู่ในโรงเรียนและแล้วไม่นานก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาใช้บริการในร้านซึ่งนั่นเป็นกลุ่มของตำรวจซึ่งมีซอกมินอยู่ด้วยทันทีที่มันก้าวย่างเข้ามาอึงซาก็มีท่าทีแปลกราวกับว่าไม่อยากเจอซึ่งนั่นก็ใช่เพราะเขารู้กันดีว่าซอกมินมีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อพวกเขาไม่นานซอกมินก็ได้มาทายทักว่าเป็นไงบ้างอึงซาไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกหรอทั้งที่ดันดนออกไปตั้ง8ปีชุดนายเนี่ยไม่เหมือนใครดีเนาะมาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องบอกก็ได้แล้วกลับไปเมื่อไหร่มินกูก็พยายามห้ามแต่ซอกมินนั้นไม่สนฉันไม่ได้ด่ามาสักหน่อยซองมินก็พูดต่อว่าอึงซาฉันไม่ดีใจมากหรอกที่นายกลับมาเอาเป็นว่านายกลับมาแล้วก็รีบเที่ยวรีบทำธุระและรีบไปหวังว่าจะไม่ได้เจอกันอีกซึ่งนั่นก็ทำให้บรรยากาศมาคุมินกูและอึงซาก็ออกมาจากร้านนั้นด้วยความรวดเร็วไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจระหว่างเดินก็ได้พูดคุยกันว่าด้วยเมืองนี้มีคดีมากมายที่ยังไม่ถูกสะสางซึ่งอึงซาก็บอกว่าไม่มีคดีแบบนั้นหรอกเพียงแค่คนสรุปเป็นแบบนั้นซึ่งพอเข้าใจว่าทุกอย่างพระเจ้าจะตัดสินเองไม่นานทั้งสองก็เดินมาถึงหน้าบ้านไฮเยมีซึ่งมิงกูนะไม่อยากไปรบกวนฉันเป็นครูนะและเพิ่งดื่มมาด้วยไม่อยากไปเจอลูกศิษย์ตอนนี้เลยแต่อึงซานั้นมีเหตุผลถ้าเราจะทำพิธีไล่ผีเราต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวก่อนซึ่งเราไม่ได้มีแผนที่จะมาเจอเธอในตอนนี้แต่ก็อยากขออนุญาตให้มันลุล่วงไปก่อนจะได้เริ่มทำพิธีในทุกที่ที่มีโอกาสแต่แล้วกลับเป็นไฮเยมีที่เดินออกมาจากบ้านมาเจอพวกเขาทั้งสองเองไหนๆก็เจอกันแล้วจึงแจ้งธุระไปไฮเยมีก็ทำท่าอารมณ์เสียแม่หนูไม่ได้โดนผีเข้าเธอแค่สติไม่ดีแม่หนูเป็นบ้าเข้าใจไหมหนูไม่อยากได้ความช่วยเหลือไม่ต้องมายุ่งกับหนูจะไปที่ไหนก็ไปไฮเยมีกำลังจะหนีออกไปแต่อึงซาก็จับแขนเธอเอาไว้ก่อนจะถามว่าก่อนหน้านี้เธอเจออะไรแปลกๆใช่ไหมซึ่งนั่นก็ทำให้ไฮเยมีสะดุ้งเพราะเธอได้เจอบางอย่างที่ห้องศิลปะตัดกลับมาที่ซอกมินเขาทำงานหางรุ่มหางค่ำสิ่งเดียวที่เป็นแรงจูงใจนั่นคือผู้หญิงในรูปที่เขารักใครมากที่สุดได้ดูและก็คิดถึงไม่นานเขาก็หยิบรูปคดีมาดูและเริ่มสงสัยว่าสัญลักษณ์ที่ต้นคอมันเกิดขึ้นจากอะไรตัดกลับมาที่ไฮเยมีตอนนี้อึงสามั่นใจเลยว่าเธอเคยโดนหลอกมาก่อนแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นผีหรือตัวร้ายปีศาจตนใดเขาต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยย้ำเตือนกับไฮเยมีว่าถ้ามีอะไรแปลกๆรีบโทรมาบอกเลยนะจะโทรหาอาจารย์หรือโทรหาฉันก็ได้ตามเบอร์ที่ให้ไปมันโผล่ออกมาให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งมันต้องมาอีกแน่ๆไม่ว่ามันเป็นใครมันไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้มันอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยซึ่งประโยคนั้นก็ทำให้มินกูนึกภาพตัวเองในวัยอดีตเพราะแม่เคยสันนิษฐานว่าเขาโดนผีเข้ารักษาจากหมอไหนๆก็ไม่หายเลยทำพิธีขับไล่ซึ่งหลังจากพิธีนั้นจบลงอาการเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาก็ไม่อยากเชื่อหรอกว่าผีมีจริงแต่เจอกับตัวมันก็ต้องระแวงกันหน่อยซึ่งอึงซาก็ย้ำเตือนกับเพื่อนว่านายก็ควรระวังตัวนะนายเคยโดนผีเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งมันอาจจะง่ายต่อการโดนสิ่งในครั้งที่2มินกูก็ตอบว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้ล่ะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ผอ.ที่กำลังเจรจาธุรกิจเรื่องใต้โต๊ะคอร์รัปชันนี่เองในค่ำคืนนั้นไม่นานไม่ทันที่ผอ.จะออกมาจากโรงเรียนก็ได้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาทายทักและจัดการผอ.อย่างไม่ทันตั้งตัวและแล้วตอนที่1ก็ได้จบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่อง8ปีตอนที่2ว่ากันด้วยซองมินที่เขาขอให้รุ่นพ
พี่ไปช่วยค้นแฟ้มคดีเก่ามาให้หน่อยเพราะเขามีเรื่องต้องสงสัยเพียงแค่เปิดภาพดูเขาก็ดูเศร้าใจเพราะนั่นคือภาพของผู้หญิงที่โดนกระสอบคลุมหัวและมัดเชือกเอาไว้อย่างแน่นหนาในวันเช้าตรู่นักเรียนหญิงคนหนึ่งได้มาเคาะปลุกลุงยามเพราะว่าเธอไปเจอกับบางอย่างที่สวนหลังโรงเรียนลุงยามก็บ่นง่วงก็ง่วงเธอมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยเธอก็บอกวันนัดเจอแฟนเดทในช่วงเช้านะคะแต่เขายังไม่มาเลยคงยังไม่ตื่นละมั้งโทรไปก็ไม่รับลุงยามก็สงสัยว่าเธอเห็นอะไรจนกระทั่งเธอชี้ไปลุงยามก็กลัวเหมือนกันแต่เธอเองก็ไม่กล้าไปดูถ้าหนูกล้าจะตามลุงมาทำไมซึ่งเธอก็กลัวมากเกินไปเลยขอตัวกลับก่อนปล่อยให้ยามสำรวจด้วยตนเองจนกระทั่งได้เห็นว่าสิ่งนั้นคือศพของพ่อที่โดนกระสอบครอบหัวและเชือกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาในส่วนของซอกมินหลังจากที่เขาไปตรวจสอบคดีเก่าก็ได้มาแจ้งกับหัวหน้าเพราะว่าสภาพศพมันเหมือนคดีที่ยังไม่ปิดเมื่อ8ปีก่อนอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็ได้ครับหัวหน้าก็ไม่สนไม่เอาคดีที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปจะรื้อทำไมให้เหนื่อยมันไม่เกี่ยวข้องกันหรอกหน้าคดีเก่ามันดังออกข่าวทุกช่องอาจจะมีคนเลียนแบบถ้าไม่ใช่อย่างที่แกคิดแกจะรับผิดชอบไหมอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยหน้าปวดกระบาลเปล่าๆซึ่งระหว่างที่ซอกมินถกเถียงกับหัวหน้าก็มีสายแจ้งเข้ามาว่าเกิดคดีฆาตกรรมในโรงเรียนอีกแล้วครับซอกมินไปดูที่เกิดเหตุมองยังไงก็ใช่มันต้องใช่แน่ๆกระสอบมัดหัวแบบนี้และที่คอยังมีรอยประหลาดอีกทีแรกเขาก็คาดคะเนว่ารอยนี้อาจจะเกิดจากเชือกที่พันรัดเส้นเลือดจนปูดขึ้นมาโดยภาพนั้นก็มีผู้หญิงที่เจอศพเฝ้ามองอยู่ห่างๆจนทางตำรวจต้องเปิดการประชุมว่าโดยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนว่ามีรอยบริเวณคอและหน้าซึ่งผอ.กับครูศิลปะก็มีรอยแบบเดียวกันซึ่งน่าจะเกิดจากเชือกที่มัดคอซึ่งเขาก็เอาไปโยงกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนจากฆาตกรต่อเนื่องที่ยังหาตัวไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็เคยมีผู้หญิงคนนึงตกเป็นเหยื่อเมื่อ8ปีก่อนแต่ก็ยังไขคดีไม่ได้ซึ่งนั่นก็ทำให้หัวหน้าไม่ชอบใจบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับคดีเก่ามันไม่เกี่ยวก็บอกว่าไม่เกี่ยวการที่คนร้ายเอากระสอบหรือถุงพลาสติกมาพันคอให้ขาดอากาศหายใจถึงวิธีการจะเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าคนร้ายจะเป็นคนเดียวกันนี่ซองมินก็อ้างว่าถ้ามันเป็นการเลียนแบบจริงๆเราก็ไม่ควรนิ่งอยู่เฉยเพราะเกรงว่าจะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นณที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ยังคงเปิดการสอนตามปกติแต่ไฮเยมีก็ยังไม่มาจนเพื่อนต้องทักไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกรู้ไหมว่าเกิดเรื่องบ้าๆในโรงเรียนระหว่างที่เธอพิมพ์อยู่นั้นก็มีผู้หญิงออกมาจากห้องน้ำเธอเลยแอบถ่ายรูปส่งไปให้ยองมินผู้หญิงคนนี้เสียมารยาทระเกิดออกมาเงียบๆตกใจหมดแต่ไฮเยมีก็ไม่ทันอ่านข้อความเพราะเธอมัวแต่เสิร์ชเรื่องการขับไล่ปีศาจออกจากร่างกายที่ถูกสิงในค่ำคืนนั้นมินจูกำลังจะเดินทางกลับบ้านแต่เธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไล่ตามมาและทักข้อความไปบอกไฮเยมีตอนนี้ไฮเยมีได้เปิดเครื่องอ่านมาแล้วข้อความมันยาวเฟ้ยเลยและเธอก็ได้เจอกับรูปภาพที่ว่าแต่มันเป็นแค่อ่างเปล่าๆไม่เห็นมีใครสักคนนี่ล้อเล่นอีกแล้วใช่ไหมเธอก็บ่นใส่เพื่อนขี้แกล้งจังเลยนะจนเพื่อนได้ส่งวิดีโอมาแรกๆก็เป็นวิดีโอของเพื่อนจนกระทั่งกล้องมันหันไปได้เห็นหน้าผู้หญิงอีกคนซึ่งนั่นไม่ใช่คนและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏข้างๆเธอในกระจกอย่างเห็นได้ชัดเธอก็กรี๊ดและก้มหน้าแต่เมื่อลืมตาตื่นอีกทีผู้หญิงคนนั้นกลับไม่อยู่แล้วเธอเลยติดต่อไปหาเพื่อนบอกว่ารีบออกจากที่นั่นรีบไปเร็วเข้ามีคนอยู่ข้างๆเธอเพื่อนก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเธอเดินมาไกลแสนไกลแต่สุดท้ายก็วนอยู่ที่เดิมนั่นก็เพราะว่าเพื่อนกำลังโดนตามหลอกโดยผู้หญิงปากฉีกคนนั้นเพื่อนได้กรีดร้องมาอย่างดังไฮเยมีไม่รีรอรีบติดต่อไปหาอาจารย์ไม่นานมินกูและอึงซาก็ได้มาถึงโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกับไฮยอมีไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นเช่นไรบ้างไฮยอมีให้ครูได้ดูวิดีโอที่ว่านั่นแต่วิดีโอมันขึ้นว่าถูกลบไปแล้วอึงซางเลยถามเพื่อความแน่ใจว่าเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆหรือเปล่าไฮเยมีก็ตอบว่าใช่เป็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่หนูเจอในห้องศิลปะทั้ง3เลยไม่รอช้าดิ่งตรงไปยังห้องที่ว่าอึงซาก็ไม่รีรอรีบเปิดคัมภีร์ท่องบทสวดเพื่อเรียกวิญญาณมาให้ปรากฏและมันก็มาจนได้ซึ่งอยู่ในร่างของยีวอนอึงซาใช้ไม้กางเขนประจันหน้ากับมันด้วยนามของพระเจ้าจงบอกว่าเจ้าคือใครจงปรากฏตัวออกมาและดูเหมือนว่ามันจะไม่กลัวไม้กางเขนแม้แต่น้อยเลยจับไม้กางเขนยังไม่ทุกร้อนจนอึงซาต้องกระแทกน้ำหนักเสียงสู้ด้วยความกล้าจนมันยอมถอยไปยีวอนได้สลบล้มลงในฐานะครูก็รีบไปปลุกปักโดยที่หารู้ไม่ว่าเหยื่อรายต่อไปกลับเป็นไฮเยมีที่โดนเข้าสิงอึงซารีบประทับตาตรงหน้าผากเธอเพื่อป้องกันวิญญาณไม่ให้เข้าใกล้แต่มันก็ท้าทายเขาถึงแม้อึงซาจะตะโกนเรียกหาและไถ่ถามว่าแกเป็นใครต้องการอะไรจงปรากฏ
ัวออกมาแต่มันก็ไม่ยอมปริปากบอกนามก่อนจะสูญสลายไปตัดกลับมาที่ซองมินที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีอย่างเหน็ดเหนื่อยกับลูกน้องคนสนิทว่าด้วยที่เกิดเหตุในคืนนั้นก็มีใครแปลกหน้าเข้ามาตอนที่ผอ.โดนจัดการส่วนใหญ่ก็เป็นคนในโรงเรียนไม่เป็นยามแม่บ้านก็เป็นครูเลยขอให้ลูกน้องซูมเข้าไปว่ามีใครบ้างและนั่นทำให้เขาเห็นว่าครูที่แสนซื่อสัตย์อย่างคังมิงกูได้อยู่ในรั้วโรงเรียนในค่ำคืนนั้นหรือว่ามันจะเป็นคนร้ายตัดกลับมาที่มิงกูอึงซางไฮเยมีและยีวอนยีวอนยังไม่ฟื้นขึ้นสติเธอเลยส่งเพื่อนกลับบ้านก่อนจะมาปรึกษาคุณครูว่าจะทำเยี่ยงไรต่อดีซึ่งอึงซางก็ได้แต่ย้ำเตือนว่ามีอะไรให้รีบแจ้งถ้ารู้สึกแปลกๆก็รีบติดต่อมาเธอรีบกลับบ้านไปก่อนละกันส่วนฉันกับครูจะอยู่ที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลว่ามันคือใครและมันต้องการอะไรซึ่งมินกูก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนที่โดนผีสิงมาก่อนเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่มันจะเข้ามาตอนไหนก็ได้นายต้องระวังตัวนะการต่อสู้มาเริ่มต้นขึ้นแล้วมันคงไม่ง่ายที่เราจะกำจัดมันมันท้าทายเรามากขนาดนั้นแปลว่าฤทธาของมันก็ต้องไม่ธรรมดาอึงซาหลังจากที่ปราบศึกเขาก็มาที่โบสถ์เพื่อมาวิงวอนต่อพระเจ้าให้พลังสถิตอยู่กับเขาแต่ทุกครั้งที่เขาท่องบทสวดเสียงเร้าเรื่อจากผู้หญิงคนนั้นก็ลอยล่องมาตามลมว่ามากับฉันมากับฉันธนามากับฉันซึ่งเขาก็กดดันแต่จิตต้องตั้งมันอยู่กับพระเจ้าจนกระทั่งบาทหลวงได้มาทายทักว่าคุณกำลังเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าผมพอรู้จักกับคนที่ช่วยคุณได้ท่านเป็นคนมีฝีมือโดดเด่นในการไล่ผีครับท่านเป็นคนเกาหลีถ้ามีปัญหาอะไรในการทำพิธีก็ลองไปหาท่านดูนะครับท่านน่าจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับและแล้วเวลาก็ผ่านพ้นไปจนถึงในเช้าวันต่อมามินกูก็มาโรงเรียนตามปกติเพื่อมาทำหน้าที่ครูของเขาแต่กลับมีซอกมินดักรอเอาไว้แล้วขยันจังเลยนะครับอาจารย์ขอเชิญตัวไปยังห้องขังหน่อยละกันซอกมินได้เชิญครูมาเพื่อสอบปากคำว่าทำไมในค่ำคืนนั้นเขาถึงอยู่ที่โรงเรียนมินกูก็ตอบว่าเราเจอกันที่ร้านเนื้อย่างไม่ใช่หรอฉันจอดรถที่โรงเรียนเลยกลับมารับค่ำคืนนั้นแต่มันก็ดึกเกินไปแถมฉันยังดื่มมากด้วยเลยนอนพักที่นี่พอสั่งแล้วค่อยออกไปในตอนเช้าแต่ซอกมินเองก็ยังสงสัยไต่ถามอยู่นั่นแหละไม่นานอึงซาก็มาถูกให้คำปากคำเพราะว่าเขาจะเป็นหลักฐานที่อยู่ให้กับมิงกูได้ซึ่งคำให้การของเขาก็ตรงกับมิงกูทุกประการแต่ซอกมินเองก็ยังมีอคติถึงแม้อึงซาจะบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมีปีศาจหรือผีอยู่ในโรงเรียนมันจะเกิดขึ้นอีกเราต้องรีบกำจัดมันฉันต้องไปทำหน้าที่ของฉันขอร้องปล่อยเราได้แล้วซอกมินก็บ่นวันนี้นายคิดว่าตำรวจเป็นอะไรเรื่องบาบอพวกนั้นใครเชื่อก็บ้าแล้วเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นเหรอนี่รู้ไหมแกนั่นแหละที่เป็นปีศาจแค่แกกลับมาก็มีคนตายเกือบทุกวันนักบวชก็เป็นผู้ต้องสงสัยได้เหมือนกันและตอนที่2ก็ได้จบลงตอนที่3เริ่มต้นมาที่เฮเยมีที่เธอนั้นกำลังร่ำไห้กับวันครบรอบ8ปีที่พ่อได้ล่วงลับไปเธอมีน้ำตาและคำครวญอย่างสุดขีดซึ่งอีกคนที่เธอเป็นห่วงนั่นคือแม่เพราะแม่ก็น่าจะเศร้าไม่ต่างกันแต่เมื่อเธอไปดูแม่กับต้องตะลึงกับภาพเบื้องหน้ากับภาพของแม่ที่กำลังล่องลอยอยู่บนอากาศเหยียบย่ำรูปภาพของพ่อและของไหว้ต่างๆเธอเลยไม่รีรอถึงแม้จะตกใจแต่ยังตั้งสติรีบติดต่อไปหาอาจารย์แต่อาจารย์กำลังอยู่ในห้องสอบสวนกับซองมินทำให้รับสายไม่ได้โทรไปหานักบวชก็ได้แต่นักบวชก็กำลังทำพิธีทางศาสนาทำให้ไม่ว่างในการรับสายโถเว้ยไม่มีใครรับเลยส่งข้อความไปละกันหลวงพ่อคะแม่ดูแปลกๆแม่หนูลอยได้หนูกลัวรีบมาหาหนูนะคะก่อนจะโทรหาอาจารย์อีกรอบซึ่งไม่นานแม่ก็มาตามคำเรียกหาแม่บุกเข้ามาทำร้ายเธอซึ่งสายก็ยังคาอยู่กับโทรศัพท์ซึ่งคนที่รับในครั้งนี้เป็นอึงซาอึงซาได้ยินเสียงร้องข้ามครัวของไฮเยมีเลยพยายามเรียกเธอและเมื่ออ่านข้อความเขาก็ไม่รอช้าตัดมาที่มินกูเขายังอยู่ในห้องสอบสวนไม่นานอาการบางอย่างก็เกิดขึ้นกับเขามีรอยเส้นเลือดปรากฏอยู่ที่ต้นคอแววตาเป็นเส้นเลือดแดงที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแค้นก่อนจะเอ่ยปากบอกซองมินว่าพวกแกต้องตายทุกคนฉันแหละที่จะทำให้เป็นแบบนั้นเองซองมินก็ไม่เข้าใจเลยหันไปถามลูกน้องว่าอะไรกันล่ะวะเนี่ยในส่วนไฮเยมีที่กำลังฉุดรั้งอยู่กับแม่ไม่รู้ว่าแม่เอากำลังมหาศาลมาจากที่ไหนเธอต่อสู้กับแม่ไม่ได้แม้แต่เล็กน้อยจะตบแม่ก็ไม่กล้าเลยคว้าแก้วฟาดหัวแม่ดังเปรี้ยงการเรียกสติทำให้แม่ข้ามครวญเลยเริ่มออกตามหาว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนแม่ดนวนไปทั่วบ้านจนกระทั่งมาหยุดต่อหน้ารูปพ่อตะโกนคำว่าตายตายแล้วก็เดินจากไปตัดภาพมาที่มินกูตอนนี้เขาโดนสิงสู่แล้วพูดกับซองมินด้วยน้ำเสียงของผู้หญิงว่านายเคยบอกว่าเจอกับฉันตลอดไปไม่ใช่หรือไง
ซองมินทนไม่ได้กับเสียงหัวเราะที่น่าประหลาดเลยเขาไปข่มขู่เป็นบ้าหรือไงจะหาเรื่องกันหรือวะโชคดีที่ลูกน้องมาห้ามปรามได้ทันไม่งั้นซองมินคงอาละวาดอย่างแน่แท้ซึ่งการฉุดรั้งในครั้งนั้นทำให้นาฬิกาของเขาหลุดตัดภาพมาที่ไอเยมีที่กำลังออกตามมาหาแม่ไม่รู้ว่าแม่เป็นไงบ้างจนบังเอิญมาเจอกับอึงซาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นดูเธอตื่นตระหนกมากนักตัดภาพมาที่สน.ซองมินโดนตามตัวให้เลิกสอบสวนเพราะว่ามีคนมาสารภาพผิดว่าเป็นคนลงมือจากการผอ.นั่นคือแม่บ้านในโรงเรียนหลังจากที่มิงกูโดนปล่อยตัวก็นึกถึงคำพูดของอึงซาว่านายก็ควรระวังตัวเพราะคนที่เคยถูกสิงก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่มินกูกลับมาเอารถที่โรงเรียนไม่ทันที่เขาจะสตาร์ทรถก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงแก่ๆเดินเข้ามาในสนามซึ่งนั่นคือแม่ของไฮเยมีเขาจำได้เลยติดต่อไปหาลูกศิษย์ว่าแม่เธอมาทำอะไรตอนนี้ไฮเยมีกับอึงซาเลยไม่รีรอดิ่งตรงมาที่โรงเรียนอึงซาก็บอกกับซองมินว่าท่านกำลังโดนสิงระวังตัวด้วยท่านอาจจะใช้ความรุนแรงหรือทำอะไรที่มากกว่านั้นถ้าจับได้มัดตัวท่านเอาไว้เลยเมื่ออึงซาและไฮเยมีมาถึงซองมินก็บอกว่ารีบขึ้นมาเลยอาคารชั้น4ดาดฟ้าตอนนี้แม่กำลังตกอยู่ในภวังค์พร่ำเพรอว่าตัวเองขาดสติเป็นบ้าและจิตหลอนแม่กำลังยืนอยู่บนขอบที่ใกล้ตกอึงซารีบเปิดคัมภีร์ท่องบทสวดและไล่มันออกจากร่างผู้หญิงคนนั้นซะลงมาหาฉันและบอกสิ่งที่แกต้องการแม่เลยเริ่มเสียยิ้มออกมา นักบวชไล่ผีจอมปลอมน่าสมเพชจริงและเธอก็หัวเราะและรำให้ในเวลาเดียวกันไฮเยมีผู้น่าสงสารไฮเยมีน่าสงสารเหลือเกินไฮเยมีลูกสาวของฉันมันไม่ยุติธรรมกับพ่อเลยไฮเยมีจำได้ว่านั่นคือเสียงของพ่อและพ่อก็พาแม่ตกลงไปในขณะที่ศพของแม่ได้มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงที่ต้นคอปรากฏเลข8เหมือนกับคดีก่อนๆตัดภาพมาที่ซอมินตอนนี้เขายังคงเคร่งเครียดกับคดีถึงแม้จะมีคนสารภาพไม่นานลูกน้องก็มาหาเพราะเขาทำนาฬิกาตกในห้องสอบปากคำนะครับในขณะที่ซองมินกำลังจะใส่นาฬิกาทำให้เขาเห็นรอยสักรูปเลข8ที่ต้นแขนเมื่อเขามองมันวันวานในอดีตก็กลับมาผู้หญิงที่เคยมีรอยสักรูปเดียวกันที่ต้นแขนมายองจินสาวที่เขารักมากที่สุดในช่วงวัยมัธยมเธอนั้นเคยสลักรูปนี้ไว้ที่แขนเหมือนกันทั้งสองเป็นคู่รักกันและมีความสุขกันอยู่ตลอดเพราะเธอได้เคยเอ่ยทักว่าจุดดำที่ต้นแขนมันคืออะไรซองมินก็ตอบว่าเป็นไฝนะฉันไม่อยากเห็นและเอานาฬิกาทับเอาไว้ซึ่งเธอก็มีเหมือนกันแต่เป็นรอยสักซึ่งซองมินก็เคยเห็นเลยเอ่ยถามว่าทำไมต้องเป็นเลข8มายองจินเลยอธิบายเพราะเธอเกิดเดือน8ไม่ใช่แค่นั้นโลกนี้นะกำเนิดมาด้วยเลข8สิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็หลุดพ้นมันไม่ได้เอาแขนมาสิเดี๋ยวฉันวาดให้จำไว้นะเวลาเห็นเลข8ต้องนึกถึงฉันนะมายองจินก็วาดรูปฝ่ายให้กับเลข8ของตัวเองเหมือนกันนั่นแหละครับมายองจินคือศพที่เกิดขึ้นใน8ปีก่อนคดีเก่าที่ซองมินรื้อฟื้นซึ่งตอนนี้เขาปฏิปต่อมันขึ้นมาได้แล้วว่าเรื่องราวในวันๆว่าซองมินมักนัดเจอกับมายองจินที่สวนหลังโรงเรียนแต่ในเช้าวันนั้นกลับมีอึงซาเข้ามาอยู่ในสถานที่ร่วมด้วยเลยถามกับมันว่าเจอมายองจินหรือเปล่าอึงฉางก็ตอบเธออยู่นี่ไงโดนถุงคลุมหัวและมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาซองมินก็เป็นห่วงแฟนจะพยายามเข้าไปช่วยเหลืออึงฉางก็ตอบว่าอย่าแตะดูมีรอยนิ้วมือรีบออกไปจากที่นี่เถอะถ้าคนอื่นมาเห็นจะเข้าใจผิดอึงซาพูดไปว่าตอนมาถึงก็เห็นเป็นแบบนี้แล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นถึงแม้ซองมินอยากช่วยเหลือเธอแต่อึงซาก็ลากตัวเข้าไปหลังจากนั้นซองมินก็ได้รู้จากคำชันสูตรว่าเธอยังไม่ตายแต่ตกอยู่ในสภาพนั้นถึง3ชั่วโมงก่อนจะขาดอากาศหายใจซึ่งนั่นก็ทำให้เขารู้สึกผิดฝ่ายพิสูจน์หลักฐานได้บอกว่าในศพมีแต่ลายนิ้วมือของอึงซาและซองมินไม่มีลายนิ้วมือของคนร้ายเลยซองมินก็โทษว่าอึงซานั่นแหละที่เป็นคนทำแต่อึงซากับรอดพ้นคดีนี้ไปเพราะว่าบ้านรวยบางทีอาจจะเป็นซองมินเองที่ไม่อยากยอมรับความจริงที่เขาไม่ไปช่วยเหลือเลยโทษว่าเป็นความผิดของเพื่อนแทนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีขึ้นไม่นานลูกน้องก็ได้มาแจ้งว่ามีคนตายในโรงเรียนอีกแล้วครับซองมินเลยไม่รีรอรีบไปสอบปากคำป้าที่มาสารภาพตนว่าเป็นคนร้ายจากการผอ.ว่าแกเป็นคนฆ่าจริงหรือเปล่าตอบมาสิวะเธอก็ตอบด้วยความกลัวว่าฉันนี่แหละที่เป็นคนสั่งให้เขาทำซองมินก็ถามต่อว่าสั่งใครบอกมาดิและจู่ๆแม่บ้านคนนั้นก็เริ่มมีปฏิกิริยาและพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ข้ามครวญว่ารู้ไหมมันทรมานมากแค่ไหนแววตาแม่บ้านเป็นสีแดงราวกับโดนสิงสู่อีกแล้วไม่ต่างอะไรกับมินกูก่อนหน้านี้เลยซองมินเลยเข้าใจว่าป้ากำลังโดนสิงแล้วจู่ๆป้าก็อ้วกออกมาเป็นน้ำอย่างมากมหาศาลตัดผ้ามาที่อึงซาเธอต้องไปพบนักบวชผู้นั้นเพื่อ
ธอไปขอวิชาและความรู้เวลามีไม่มากต้องรีบไปมินจูก็ขอไปด้วยแต่ไม่ทันจะไปพวกเขามีแขกที่มาหานั่นคือซองมินเพื่อดูรูปในคดี8ปีก่อนว่ามันคลับคล้ายคลับคลามากแค่ไหนในทุกๆศพมีเลข8สลักเอาไว้ที่คอซองมินเลยเข้าใจว่าผู้คนเหล่านี้อาจจะโดนมายองจินฆ่าเพราะเลข8มีความผูกพันกับเธอเอาซามิงกูเอถามว่านายเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นฝีมือของวิญญาณจริงแล้วแน่ใจได้ยังไงว่ามายองจินเป็นคนลงมือทำเองซองมินก็บอกว่าอธิบายไม่ได้แค่อยากให้พวกนายรู้เฉยๆนั่นก็เพราะว่ารอยสักของมายองจินกับเลข8ที่ปรากฏขึ้นอยู่นั้นมันคล้ายกับรูปคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนด้วยความที่เขาเป็นตำรวจคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องมักจะทิ้งข้อความเพื่อทิ้งหลักฐานเอาไว้ว่าศพนี้เป็นฝีมือของตนอึงซาเลยคิดว่าท่านี่เป็นฝีมือมายองจินจริงแสดงว่าเขาต้องการส่งข้อความมาให้พวกเรามีแต่พวกเราที่ตีความมันออกเธอจะบอกอะไรกับพวกเรากันแน่และจะหยุดเธอได้หรือเปล่าถ้าได้เจอเดี๋ยวคงรู้เองซองมินมีเซนส์ของตำรวจส่วนอึงซามีเซนส์ของนักปราบผีก็ได้แต่ดีความถึงสัญลักษณ์ที่สื่อสารมาถ้าอยากรู้เรื่องผีก็ต้องปรึกษาผู้รู้ทั้ง3เลยไปตามหานักบวชผู้นั้นแต่ตอนนี้เขาเลิกเป็นนักปราบผีแล้วแต่ก็พร้อมจะให้ความรู้ว่าในทุก8ปีจะมีครั้งหนึ่งที่เหล่าวิญญาณในนรกจะขึ้นมาบนโลกที่พวกเราอยู่อาศัยวิญญาณเหล่านั้นจะกลับมาสะสางความแค้นของตนมาสิงสู่ต่อผู้ที่ตนเลือกไม่ว่าจะเป็นแม่ของฮาเยมีที่โดนสิงก่อนจะฆ่าสามีตัวเองนั่นคือการชำระแค้นบ่อยครั้งที่ทำเรื่องเสยสยองในขณะที่โดนสิงพวกเขาก็ไม่รู้ตัวบางครั้งวิญญาณก็สิงคนคนเดียวหลายตัวฉะนั้นจึงทำให้เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องและกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องในที่สุดซึ่งนั่นก็หมายถึงคนร้ายเมื่อ8ปีก่อนเขาลงมือฆ่าไป13ศพโดยที่แต่ละศพไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยนั่นก็เพราะว่า13คนที่โดนฆ่าเกี่ยวโยงกับ13วิญญาณที่มาสิงสู่จนคดีนั้นได้มาถึงมือผมเลยทำพิธีขับไล่และหลังจากนั้นผมก็เลิกทำพิธีขับไล่อีกเลยซึ่งซองมินก็ไม่อาจเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องจริงแต่ท่านผู้นั้นเล่ามาจากประสบการณ์ตรงแต่ที่ข้อสงสัยที่เขายังไม่รู้คือเลข8ที่ปรากฏบนศพล่ะท่านก็ตอบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้แต่ก็ไม่ควรละเลยแต่มินกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นทุก8ปีด้วยท่านเลยเอ่ยบอกการที่นายทำกับฉันแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการถามว่าทำไมพระอาทิตย์ต้องเกิดขึ้นในตอนเช้าเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ที่อึงซาอยากรู้คือเราจะหยุดมันยังไงท่านก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตามกฎของนรกและมันจะเป็นแบบนั้นเรื่อยไปนั่นทำให้ทั้ง3ต้องมานั่งคิดว่าจะขัดขวางศพรายต่อไปยังไงงั้นก็แปลว่าเราเหลือเวลาแค่1วันก่อนจะถึงวันครบรอบวันตายของฮโยจินเหลือแค่วันเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยู่ตั้งแต่ตอนนี้อีก8ปีเธอจะกลับมาอึงซางก็บอกให้เพื่อนรักษาตัวเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้เองแต่มินกูบอกว่าไม่เธอส่งข้อความมาพวกเราแสดงว่าพวกเราต้องมีส่วนเอี่ยวซองมินเองก็อยากขอโทษเธอที่ละเลยเธอในวันนั้นโดยปมเหตุที่ว่าทำให้เพื่อนทั้ง3คนประสานความแตกร้าวในจิตใจและร่วมมือกันเพื่อติดต่อกับฮโยจินให้ได้ณห้องศิลปะที่เธอผูกพันอึงซาได้เรียกหาเธอให้ตื่นขึ้นมาจากภวังค์มาปรากฏอย่างเบื้องหน้าซึ่งเธอก็มาจริงๆด้วยความโกรธเกรี้ยวเพราะว่าเธอไม่อยากให้ใครรบกวนตอนที่เธอวาดรูปทำไมต้องทำกับฉันเช่นนี้อึงซาได้เอ่ยถามว่าเจ้าคือมายองจินใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าฉันนี่แหละและปรากฏตัวออกมาอย่างเห็นได้ชัดอึงซาได้ถามต่อว่าเธอเรียกพวกเราทำไมซึ่งเธอก็ตกใจเหมือนกันว่าพวกนายเองหรอทำไมช่วงนี้ไม่มีใครมาโรงเรียนเลยพวกนายหายไปไหนมาชองมินเดินเข้าหาด้วยความเป็นห่วงแต่อึงซาก็ห้ามเอาไว้อย่าล้ำเส้นที่ขีดไว้ซองมินอยากรู้ว่าทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ซึ่งฮโยมินก็ไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรอึงซาเลยเตือนสติเธอว่าคิดดูดีๆว่าเธอจากไปแล้วเธอไม่ได้อยู่ในภพภูมินี้แล้วทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่อึงซายกไม้กางเขนขึ้นเพื่อขับไล่เธอแต่ซองมินก็มาทำลายพิธีเพราะว่าอยากคุยกับเธออยากให้เธออยู่ต่อซองมินนั้นได้คุกเข่าลงก้มหัวเพื่อขอขมากล่าวคำขอโทษจากใจที่เคยละเลยเธอไปร่ำไห้ด้วยน้ำตาโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งฮโยมินก็นั่งลงคุยกับเขาว่าฉันรอนายอยู่ทำไมวันนั้นเธอไม่มาซองมินกำลังจะพลาดท่าล้ำเส้นอึงซาเลยลากตัวเขาไปนายกำลังโดนหลอกอยู่อึงซาบอกให้เธอกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่โลกของเธอฮโยจินบอกว่าไม่ใช่ฉันยังไม่ตายแต่เธอก็หลีกหนีความจริงไม่ได้รอยแตกร้าวเริ่มปรากฏบนแก้มก่อนที่เธอจะหายวับไปซึ่งนั่นก็แปลว่ามายองจินไม่รู้ตัวตนตายไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตนเป็นผีนั่นก็แปลว่ามายอง
ังจินไม่ใช่คนที่ลงมือฆ่าซงมินอยากรู้ว่าต้องทำยังไงให้เธอไปสู่สุคติอึงซาก็บอกว่ามีเพียงวิธีเดียวนั่นคือการจำลองวันตายของเธอให้เธอได้รู้ว่าวันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นมันเรียกว่าพิธีสวดส่งวิญญาณให้วิญญาณรับรู้ว่าตนนั้นไม่เหลือกายหยาบอีกต่อไปเราต้องพาวิญญาณไปที่ที่มันตายและจำลองทุกอย่างในวันที่ตายให้วิญญาณยอมรับความตายของตนและตอนที่3ก็ได้จบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่อง8ปีตอนที่4ทั้ง3สหายได้มายังหลังโรงเรียนอึงซาได้จัดเตรียมแท่นพิธีเพื่อทำพิธีสวดส่งวิญญาณอัญเชิญวิญญาณมาสถิตณที่นี้ซึ่งทำเป็นเวลานานจนมิงกูเริ่มคิดว่ามันจะไม่เวิร์กแต่อึงซารู้ดีเพราะว่ามันคอยเรียกชื่อฉันในทุกๆวันเธอโบกมือให้ฉันฉันถึงได้มาเป็นนักบวชไล่ผีถ้าฉันได้ช่วยเธอฉันจะได้หลุดพ้นในเรื่องนี้สักทีซองมินก็หัวเราะอย่างสะใจฉันรู้ดีนะเพื่อนนายและฉันไม่สามารถหลุดพ้นเรื่องนี้ได้หรอกอึงซาดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีแต่ความจริงเขาแค่อยากลบเรื่องผิดบาปของตนเขาไม่รีรอรีบท่องคาถาด้วยความตั้งใจถึงแม้เพื่อนจะบอกให้ยุติเขาก็ไม่สนจำลองสถานที่ตายมีถุงและเลือดผ้าพันคอของตนสาดส่งสวดวิญญาณและไม่นานศพนั้นก็ได้ปรากฏภาพหวานๆที่เกิดขึ้นในวันที่อึงซาพลั้งมือทำสิ่งที่ร้ายแรงในวันที่ฮโยจินมารอซองมินหลังโรงเรียนตามปกติแต่ทว่ากลับเป็นอึงซาที่มาถึงก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าฮโยจินกับซองมินนัดกันมาที่นี่เกือบทุกวันเลยมาดักรอเธอเสียก่อนฮโยจินอยากรู้ว่านายมีธุระอะไรเขาก็ยิ้มแฉ่งบอกว่ามันก็มีแต่ก็ยังไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ถ้าเธออยากรู้ฉันก็จะบอกอีนางเพศยาอึงซาถมน้ำลายต่อหน้าเธอและย้ำมันเพื่อซ้ำเติมฉันแค่มาแอบถ่ายเธอฮโยจินก็งงแอบถ่ายอะไรอึงซาก็บอกว่าเรื่องที่เธอทำกับซองมินไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ในห้องน้ำหรือที่อื่นทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนฮโยจินก็อึงซาลิทับถมดูหน้าเธอสิอมขี้มาหรือไงไม่เห็นยิ้มแย้มเลยฮะกลัวละสิบ๋องฮโยจินเลยบ่นกลับว่านายเป็นคนปล่อยข่าวลือนั้นใช่ไหมเพราะนายฉันเลยไม่มีเพื่อนยังไม่พออีกหรออึงซาก็บอกเว้ยจะพอได้ยังไงแล้วทำไมไม่เอาเงินแสนวอนมาจ่ายฉันล่ะฮโยจินเลยพอเข้าใจว่าที่นายทำกับฉันอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าฉันไม่รับรักนายใช่ไหมล่ะอึงซางเลยหัวเราะย่อใส่แยกแยะไม่ออกหรือไงที่ฉันพูดไปเพราะอยากนอนกับเธอทั้งหากในหัวนี่อะไรมีสมองไว้ทำไมอึงซาจิกหัวเธอเพื่อเหยียดย่ำความรู้สึกของเธอขยี้หัวเธอซึ่งฮโยจินก็ไม่กลัวจะทำอะไรก็ทำในไหนฉันก็มีเพื่อนแล้วอึงซาเลยอยากจะแฉวิดีโอคลิปที่แม่เธอให้ความบันเทิงกับลูกค้าล่ะเธอนี่ดีเนาะได้ทำงานกับแม่ดื่มกับแม่ดูแลลูกค้าเคียงข้างแม่ฮโยจินเริ่มโมโหจนใจขาดดิ้นขู่กูไม่ว่าเอาแม่กูมาด้วยนายมันจอมปลอมนายมันไม่จริงใจฉันรู้หรอกนาว่าผลการเรียนนายดีเพราะแม่ช่วยนายมันจอมปลอมทุกอย่างไม่มีความจริงใจไม่มีความเป็นคนฮโยจินคิดจะเดินหนีแต่อึงซาก็กระชากหัวเธอและฟาดทุ่มกับพื้นนานทำให้หน้าของเธอขูดกับปลายชื่อต้นไม้เกิดรอยแหว่งที่ปากอึงซาไม่เกรงกลัวความผิดเห็นเธอมั่นหน้ามั่นโหนกอยากจะมีเรื่องเลยตันหน้ามันกระทืบทีบย่ำตีนบนตัวเธอด้วยความโกรธปากดีนักหรือไงอินนางเพศยาคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือไงไม่นานก็มีเสียงเรียกของซองมินที่เรียกหาฮยอนจินอึงซาไม่รีรอรีบปิดปากเธอลากตัวเธอไปซ่อนตัวไม่อยากให้ซองมินมาเห็นเข้าแต่อีนี่มันก็กัดมือเธอยิ่งห้ามมันก็ยิ่งร้องเลยบีบคอแม่งเลยหวังว่ามันจะหุบปากแต่แล้วจู่ๆฮยอนจินกลับเลิกดิ้นทำให้อึงซาเข้าใจว่าเขาได้พลั้งมือฆ่าเธอไปแล้วปลุกยังไงอินนี่ก็ไม่ตื่นแถมเลือดนางยังเปื้อนมือเขาอีกถ้ามีใครมาเห็นเข้าประวัติการเรียนของเขาต้องด่างพร้อยมีหวังต้องโดนไล่ออกและติดคุกหัวโตเขารีบเช็ดเลือดกับพื้นเพื่อทำลายหลักฐานเขาก็วนกระวายไม่รู้จะทำเช่นไรแต่เขาก็ยังจำได้ว่าณตอนนี้มีคดีฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ถุงรัดคอและให้เหยื่อขาดอากาศหายใจเขาเลยจำลองเหตุการณ์นั้นโดยไปคุ้ยถังขยะเอาถุงและเชือกมามัดคอเธอโบยความผิดให้กับฆาตกรต่อเนื่องเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้อึงซาร่ำให้เขาไม่อยากจดจำสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งนั่นก็ทำให้พิธีสวดสดวิญญาณได้ยุติไปเพราะคนทำพิธีไม่สามารถประคองสติได้อีกต่อไปมินกูเลยพาอึงซามาพักพิธีนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอึงซาก็ตอบว่าเปล่าฉันแค่ทำไม่สำเร็จแต่มินกูก็รู้อยู่แก่ใจเพราะในวันนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เดินลงมาเห็นว่าฮโยจินโดนมัดคอซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ใหญ่ซึ่งในวันนั้นการที่อึงซารอดพ้นคดีมาได้นั่นก็เพราะว่าแม่เขารวยแถมแม่ขี้เสือก็ยังรู้อีกว่าฮโยจินกับแ
ม่ของตนนั้นทำอาชีพอะไรท่านผอ.ผู้กำกับฉันรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงคนตายแต่ฉันได้ยินมาว่านักเรียนที่ตายกับแม่ของเธอทำอาชีพให้ความบันเทิงกับผู้ใหญ่ในร้านคาราโอเกะใกล้สอนอฉันว่าคนที่ลงมือฆ่าต้องเป็นลูกค้าในร้านแห่งนั้นแน่นอนค่ะนี่แหละเนาะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงควรใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรพวกคุณคงไม่อยากให้ใครรู้สินะว่ามีลูกศิษย์เป็นแบบนี้แม่ของอึงซาพยายามปิดข่าวเงียบด้วยเงินและใส่ร้ายป้าสีถึงแม่คนรวยคนนี้จะรู้ว่าลูกชายของตนเป็นคนผิดแต่เธอก็พร้อมจะปกป้องโดยไม่เห็นใจความรู้สึกของแม่อีกคนที่สูญเสียลูกสาวไปในขณะที่แม่ของฮโยจิร่ำไห้เรียกร้องความเป็นธรรมแต่แม่ของอึงซากลับขับรถหนีไปและนับตั้งแต่วันนั้นอึงซาก็เห็นว่าฮโยจินคอยโบกมือเรียกหาเขาอยู่เคียงข้างแม่ของเธอที่กำลังร่ำไห้ความทรงจำนั้นกระทบจิตใจเขาจนแม่ต้องพาเขาไปรักษาอาการทางจิตและลบความทรงจำที่น่าเจ็บปวดแต่วันนี้ความทรงจำนั้นกลับมาด้วยพิธีสวดส่งวิญญาณภาพเหตุการณ์มันชัดแจ๋วอย่างกับเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานนับตั้งแต่วันนั้นอึงซาก็โดนหลอกหลอนมาด้วยตลอดนั่นคือสาเหตุที่เขาได้มาเป็นนักบวชปราบผีถึงแม้จะอยู่ในโบสถ์ความทรงจำที่ปวดร้าวก็ยังมาทำร้ายเขาได้เสมอฮโยจินยังตามมาหลอกหลอนเขาไม่รู้ว่าเป็นผีจริงหรือความรู้สึกของเขาที่ทำร้ายตัวเองแต่ในเช้าวันต่อมาบาทหลวงท่านอื่นได้มาตามเขาออกไปกินข้าวปรากฏว่าอึงซาได้ห้อยตรงเต็งอยู่บนเพดานพร้อมกับเชือกที่รัดคอและต้นคอก็ได้ปรากฏเลข8ขึ้นมาซึ่งซองมินก็ทราบข่าวจากที่สอนอแต่เขานั้นปล่อยวางเรื่องนี้แล้วอยากจะไปพักร้อนเสียหน่อยทำงานมาหลายปีไม่เคยพักเลยสักวันลูกน้องก็มาช่วยขนของให้ในขณะที่เอกสารกำลังเปลวว่อนลูกน้องก็เอ่ยพูดว่าคนที่มาสารภาพผิดว่าเป็นคนจัดการผอ.นั้นความจริงแล้วมีความแค้นส่วนตนเพราะว่าลูกชายของเธอโดนอาจารย์ใหญ่โชกโกงแต่ลูกชายของป้ากลับไปหาครูสอนศิลปะโวยวายว่าจะฆ่าเธอพวกเขาทั้ง3คนเคยไปหาในหน้าจัดหาที่ว่าจะลงทุนร่วมกันทำให้ผมคิดว่าพอ.กับครูศิลปะจะรวมหัวกันโกงลูกชายป้าหรือเปล่าซึ่งนั่นก็ทำให้ซงมิงเอกใจเพราะคดีเรื่องการตายของลูกชายป้าเกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนหรือว่าวิญญาณของลูกชายป้าจะออกมาฆ่าครูศิลปะและครูใหญ่เพื่อเป็นการล้างแค้นลุงน้องก็บอกว่าเขาก็เวอร์เกินไปผีที่ไหนจะฆ่าคนแต่ลูกชายป้าก็ไม่ธรรมดาเลยนะมีประวัติเข้าออกจากคุกอยู่ประจำแถมยังเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตายต่อเนื่องฆาตกรที่เอาถุงมัดหัวแต่สุดท้ายก็กินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายซองมินก็ถามต่อแล้วผู้ต้องสงสัยที่เราเจอในกล้องวงจรปิดล่ะลูกน้องก็บอกก็ต้องเข้าใจว่าโรงเรียนรัฐกล้องวงจรปิดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้องใช้ได้ไม่ถึง 10% ของกล้องที่มีทั้งหมดอาจจะเป็นคนสวนยามหรือผ่านโรงก็ได้ภาพมันไม่ชัดซะเท่าไหร่นั่นทำให้ซองมินเริ่มปฏิบัติต่อบางอย่างจนเขาเกิดสงสัยว่าถ้าคนในโรงเรียนโดนลูกชายป้าสิงและมาฆ่าครูสอนศิลปะและครูใหญ่จะเป็นใครได้อีกเพราะว่าในค่ำคืนนั้นมีไม่กี่คนซึ่งคนนั้นที่ว่านั่นก็คือมินกูใช่แล้วตลอดมามินกูโดนลูกชายป้าสิงสู้เพียงแค่เขายังไม่รู้ตัวตามคำบอกของนักบวชปราบผีวิญญาณหลายตนอาจจะเข้ามาสิงสู่ในร่างคนคนเดียวนอกจากมีลูกชายป้าที่จัดการครูสอนศิลปะและผอ.ในร่างนั้นยังมีมายองจินที่มาล้างแค้นของตนนั่นคืออึงซาที่ฆ่าเธอฉะนั้นเลยทำให้เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องโดยที่เหยื่อนั้นก็ยังไม่รู้ตัวมินกูตอนนี้ก็มาร่วมงานศพของแม่ฮเยมีตามประสาครูก็ต้องดูแลลูกศิษย์ให้ถึงที่สุดไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นยังไงตกระกับลำบากก็ยังคอยซัพพอร์ตให้คำปรึกษาก่อนจะจากลาฮเยมีได้เห็นสีหน้าของครูก็ดูว่าประหลาดไปดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครูคนเดียวที่จ้องมองมามันมีลูกชายป้าและมาโยจินอยู่ด้วยจริงๆแต่ฮเยมีก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะไม่คิดว่าครูที่เธอไว้ใจจะเป็นคนร้ายในคดีแต่มันก็เริ่มชัดขึ้นเมื่อฮเยมีได้เห็นว่าที่ข้อมือของอาจารย์มีรอยสักเลข8อยู่เลือนลางแต่เธอก็รู้ดีว่าตัวเองนั้นทำอะไรไม่ได้ในส่วนของซองมินที่กำลังตามหามินจูอยู่มินจูเองก็ไม่สนใจใดๆเพราะว่าเขามีนัดกับแม่ของอึงซาเพื่อเล่ารายละเอียดที่อึงซาไปเจอกับอะไรบ้างและได้นัดเจอกับแม่ผ่านโทรศัพท์ก่อนจะไปหาและแล้วเรื่องเล่า8ปีก็ได้จบลง
ปริศนาหน้าสะพรึงของเส้นแฝด2เส้นกับนักเรียนเล็กที่11ผู้ที่ไม่เคยมาเรียนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนในเรื่องที่2เด็กที่ไม่มาว่าในเรื่องของจอนซูอานักศึกษาวิชาชีพครูผู้เตรียมพร้อมในการฝึกสอนวันแรกเธอละเลยในการกินยาเพราะไม่คิดว่ามันสำคัญก่อนจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากห้องไปแต่ดูเหมือนว่าประตูห้องจะล็อกไม่ได้ซะอีกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขณะนั้นได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาชนหลังเธอโดยที่ไม่กล่าวขอโทษสักคำก่อนจะเดินหายวับไปซึ่งเธอก็สงสัยว่านางมาจากไหนทั้งที่ห้องของเธออยู่สุดมุมของชั้นเครื่องแต่งกายของนักเรียนคนนั้นก็คุ้นตาก็จริงและเมื่อเธอเดินไประหว่างทางเธอก็ได้เจอกับกระเป๋าหนังสือและปากกาใครมาทำทิ้งเอาไว้จนกระทั่งได้มีเสียงตุ๊บเลือดสาดใส่หน้าเธอผู้หญิงคนนั้นได้โดดลงมาและยิ้มแย้มให้กับเธอนานเป็นความฝันที่ซูอายังมูฟออนไม่ได้เธอเลยมาปรึกษาหมอดูเธอรักษาทางจิตมานานกินยามาตลอดหลายปีเมื่อเธอคิดที่จะกินมันเธออยากเอาชนะโรคนี้โดยไม่ต้องพึ่งยาฉันคงกินยาไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกหมอดูก็ว่าฉันไม่ใช่หมอคงแนะนำอะไรเธอไม่ได้หมอดูทักเรื่องแม่เธอเป็นยังไงบ้างทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียวคงลำบากน่าดูซูอาก็ตอบว่ามันก็เรื่องปกตินะคะแต่ก็พออยู่ได้หมอดูได้ทักว่าอีกหน่อยเธอก็จะดีขึ้นแต่คงต้องใส่ใจเรื่องข้าวของให้มากหน่อยนะคนที่อยู่เพียงลำพังมักจะเจอเคราะห์ร้ายได้ง่ายเธอก็อยากรู้ว่าของที่ว่าคืออะไรหมอดูก็บอกว่ายังไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เธอแค่ระวังเรื่องข้าวของในบ้านก็พอซึ่งนั่นก็เป็นคำทายทักที่เธอได้รับมาพร้อมกับคำทิ้งท้ายที่ว่าระวังตัวนะและนี่ก็คือโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบซูอาได้ครูปีเหลียงนามว่าเชเวจีอุนซึ่งเขาจะคอยดูแลเธอตลอด1เดือนนี้ในการฝึกสอนครูประจำชั้นได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กเกเรออกจะเรียบร้อยซะด้วยซ้ำดังนั้นคุณไม่ต้องตั้งใจมากก็ได้หรอกเอาเท่าที่ได้ก็พอซึ่งเธอก็ได้แนะนำตัวกับเด็กห้อง3ซึ่งเด็กๆ ก็ปรบมือต้อนรับเป็นอย่างดีครูประจำชั้นก็บอกว่าร่าเริงขึ้นใช่ไหมล่ะมีครูสวยๆมาดูแลแบบนี้เหมือนดอกไม้แบ่งบานเลยนะพวกเองอ่ะเอาล่ะมาเช็คชื่อกันดีกว่าครูประจำชั้นได้เริ่มเช็คชื่อตั้งแต่เลขที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่10และข้ามไปเลขที่12ซองจูอาก็ทำหน้างงว่าทำไมครูประจำชั้นไม่เรียกขานเด็กเลขที่11มีอะไรหรือเปล่านะซึ่งในห้องนี้ก็ดูเหมือนว่ามีโต๊ะหนึ่งที่ว่างอยู่ในระหว่างวันจูอาได้เริ่มจำชื่อเด็กทีละคนเพื่อให้ง่ายต่อการสอนยืนอยู่หน้าประตูและเพื่อเพิ่มความสนิทกับเด็กในห้องเธอยังเอาเครื่องดื่มมาเลี้ยงด้วยเด็กๆ กินด้วยกันไหมก่อนที่จะเริ่มทักชื่อทีละคนว่านี่มิดอาหรือเปล่าจอกฮยองใช่ไหมซูยองอกจีถูกหรือเปล่าซึ่งเด็กๆ ก็ชมเชยว่าครูนี่เก่งจังเลยนะเพียงแค่ครึ่งวันก็จำได้เกือบหมดแล้วและเธอก็ได้เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่ยอมเข้ากลุ่มและถามยุนมีว่ากินน้ำด้วยกันหรือเปล่ายุนมีก็กล่าวขอบคุณและตอบว่าไม่ค่ะเด็กๆที่เหลือตรงนั้นก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจเธอเลยยุนมีน่ะเป็นพวกไม่ชอบคบเพื่อนไม่ใช่ว่าเธอไม่มีเพื่อนแต่เธอเลือกที่จะไม่คบกับใครชอบอยู่ตัวคนเดียวมินอาอธิบายได้ละเอียดยิบเลยและเธอก็เริ่มเม้ามอยตามภาษาผู้หญิงเพื่อเพิ่มความสนิทสนมจนวันแรกได้ผ่านพ้นไปครูประจำชั้นก็อาสาไปส่งแล้วถ้าคุณมีเวลาว่างเราไปกินเนื้อย่าง3ชั้นกับโซจูจ๊อกจ๊อกกันไหมซูอาก็ตอบไปว่าคงไม่ได้นะคะขอโทษทีพอดีฉันนัดแฟนเอาไว้แล้วซึ่งเธอก็ประกาศกล่าวชัดเจนว่ามีแฟนเพราะดูเหมือนว่าครูประจำชั้นจะมีเลสไนครูเลยจ่อยไปเอางั้นก็ได้แต่ซูอาก็ถามต่อว่านักเรียนเลขที่11อ่ะที่ชื่อพูยองซอกทำไมคุณข้ามชื่อเข้าไปล่ะคะครูประจำชั้นก็ตอบว่าเด็กคนนั้นไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันติดต่อก็ไม่ได้ผมเลยคิดว่าไม่มีตัวตนที่งานสอนทั่วไปกับงานธุรการก็หนักพอแล้วอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยเอาซะเหนื่อยเปล่าๆอย่าไปใส่ใจเลยซึ่งซูอาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังเพราะตามปกติแล้วถ้านักเรียนไม่มาโรงเรียนหลายเดือนครูประจำชั้นก็ต้องตามเพื่อติดต่อดูว่าเด็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขากลับละเลยเรื่องนั้นดงฮีก็ช่วยเสริมว่าครูทั่วไปคงไม่มีเวลาทำแบบนั้นหรอกแต่ซูอาคิดต่างไปเขาดูประหลาดชอบกลแฟนเลยถามว่ายังไงซูอาก็ตอบให้ว่าครูประจำชั้นมีอายุแต่โสดพูดจาหน้าขนลุกเอาซะแฟนมีอาการหึงเลยเปลี่ยนห้องไม่ได้หรือไงไปอยู่ห้องอื่นก็
็ได้แฟนดื่มน้ำเพื่อคลายเครียดจนวิตครีมติดปากซูอาก็ช่วยเช็ดและบ่นว่าเธอเนี่ยทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้แฟนก็สวนกลับวันนี้ไม่ต้องมาสอนฉันเป็นครูแค่ในห้องก็พออย่าทำอะไรเกินหน้าที่เดินทางสายกลางเข้าใจไหมและแล้วในคาบวันต่อมาในขณะที่ร่ำเรียนอยู่ซูอายังคงเป็นห่วงกับเรื่องของพูยองซอกเลยขออาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเท่าที่ดิฉันทราบที่ไม่มาเรียนหลายวันเราต้องไปเยี่ยมเขาที่บ้านใช่ไหมคะครูประจำชั้นเลยสวนกลับว่าใครบอกมาเธอก็ตอบด้วยเหตุผลว่าในคู่มือการสอนของเทศบาลก็เขียนเอาไว้ครูที่ปรึกษาดูเหมือนจะไม่ใส่ใจแค่การสอนกับงานธุรการก็เหนื่อยมากแล้วจะเอาเวลาไปทำอย่างนั้นได้ยังไงควรโฟกัสกับเด็กที่มีอยู่จะดีกว่าเด็กที่หายไปแต่ซูอาก็ขออนุญาตให้เธอไปเยี่ยมบ้านซึ่งครูที่ปรึกษาก็ตอบว่าเอาที่สะดวกซึ่งซูอาก็พยายามติดต่อเบอร์ที่มีเขียนไว้อยู่ในประวัติแต่เมื่อมีคนรับสายกลับได้ยินเสียงอื้อๆฟังไม่เข้าใจในจังหวะนั้นซูอาสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนแอบมองจากหน้าประตูเธอเลยถามว่านั่นใครแต่คนนั้นกลับหายไปเมื่อเธอเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เจอใครมีเพียงเส้น2เส้นที่ถูกเขียนเอาไว้บนพื้นคล้ายกับเลข11เธอเลยก้มจ้องมองมันก่อนจะปังครูท่านหนึ่งได้เดินผ่านมาและทำหนังสือตกทำให้เธอสะดุ้งครูท่านนั้นก็กล่าวขอโทษและชวนเธอไปดื่มด้วยกันไหมครูฝึกสอนก็ไปด้วยกันหมดนะซูอาก็ไม่ปฏิเสธน้ำใจเลยไปเมามอยกันที่ร้านคาเฟ่บรรยากาศมันดีขึ้นพวกเธอต่างต้องอยู่กับครูฝึกสอนมันช่างอึดอัดเวลาอยู่กับผู้ใหญ่แถมเพื่อนครูคนอื่นก็เป็นห่วงซูอาที่ได้ครูที่ปรึกษาแบบนั้นซูอาก็ตอบว่าอึดอัดอยู่เหมือนกันเขาดูลามกบ้องตื่นไม่เบาแถมยังเย้ยยิงเอาแต่ใจขี้เกียจทำงานด้วยแต่ซูอาก็ไม่ใส่ใจหรอกโฟกัสแค่ที่การสอนของเขาก็พอซูอาช่างน่าประเสริฐยิ่งนักมีความคิดเป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยช่างน่านับถือแล้วซูอาก็เริ่มเปิดประเด็นเรื่องเด็กที่ไม่มาครูอีกท่านก็บอกว่ารุ่นพี่ที่ฉันรู้จักเมื่อเทอมที่แล้วเขาไปฝึกสอนที่เขตอื่นมีเด็กคนหนึ่งไม่มาโรงเรียนหลายวันติดต่อไม่ได้และเมื่อรู้อีกทีก็พบว่ากลายเป็นศพนอนตายอยู่ในบ้านเพราะอุบัติเหตุไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือซึ่งข่าวสารนี้ทำให้ซูอาเป็นห่วงเด็กคนนั้นมากขึ้นเธอเลยไม่รีรอรีบไปตามพิกัดตามที่อยู่ที่มีระบุซึ่งสภาพบ้านมันก็น่ากลัวพอสมควรมียันแตะไว้ทั่วรอบด้านและป้ายรูปนาซีเอาไว้ดูแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ซูอาก็รวบรวมความกล้าเคาะประตูและตะโกนถามว่ามีใครอยู่บ้างไหมคะก่อนจะแนะนำตัวไปแต่ทว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับเธอเลยถือวิสาสะเข้าไปบ้านดูซอมซอกกลิ่นเน่าเหม็นลอยโชยมาราวกับว่าเป็นบ้านร้างเลยในบ้านมีแท่งบูชาอยู่และทุกผนังทุกที่ก็มียันแปลกเอาไว้ด้วยในบ้านยังมีประตูอีกชั้นที่ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเธอเลยตะโกนถามว่ามีใครอยู่ในห้องไหมคะไม่นานเงาตะคุ่มก็ค่อยๆโผล่มาตอบว่าครับมีอะไรคุณคือใครซูอาเลยบอกว่าเธอมาจากโรงเรียนเป็นครูฝึกสอนประจำห้อง3มีเด็กคนหนึ่งไม่มาโรงเรียนเป็นเดือนแล้วชื่อว่ามูยองซอกเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเงาตะคุ่มนั้นก็ตอบว่าครับผมเองเมื่อรู้ดังนั้นเธอเลยขออนุญาตเข้าไปแต่มูยองซอกกลับตอบว่าไม่ได้ครับซูอาก็บอกให้เขาเปิดประตูก่อนต้องให้ครูเห็นหน้าเธอก่อนครูถึงจะสบายใจครูเป็นห่วงนะยองซอกก็บอกว่ามีกุญแจอยู่น่าจะวางเอาไว้หลังแท่นบูชาครูลองไปหยิบสิครับซูอาเลยลองคลำหามันซึ่งในแท่นบูชาก็มีกุญแจที่ว่าอยู่จริงเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปไม่ทันจะแง้มประตูยองซอกก็เอามือมากั้นแค่นี้พอแล้วครับครูเห็นหน้าผมแล้วกลับไปเถอะซึ่งซูอาก็เห็นท่าทีว่าเด็กคนนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆเลยบอกกับเขาว่าถ้ามีอะไรก็บอกครูได้นะครูพร้อมให้คำปรึกษาครูจะช่วยรับฟังครูเองตอนเรียนก็เคยขาดเรียนเป็นเดือนเหมือนกันมีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าเพราะครูก็เคยเป็นยองซอกก็ตอบว่าไม่ครับไม่มีอะไรทั้งนั้นถึงแม้ซูอาจะไถ่ถามเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินว่ามีอะไรหรือเปล่ายองซอกก็ตอบว่าไม่ทั้งนั้นครูกลับไปได้แล้วล็อกประตูคืนให้ผมด้วยก่อนที่เขาจะลากประตูปิดซูอาก็ใส่แม่กุญแจก่อนจะนำลูกกุญแจไปวางไว้ที่เดิมแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอกลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินลอยมาประจันหน้ากับเธอด้วยดวงตาที่ขาวนัวราวกับว่าไม่ใช่คนซูอาใช้ความใจดีสู้เสือถามว่าเป็นแม่ใช่ไหมคะนางก็ตอบว่ามีวิญญาณร้ายอยู่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ในห้องนี้ซูอาพยายามเกลี้ยกล่อมแม่ไม่ว่าแม่มีอะไรปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเถอะค่ะและแล้วแม่ก็เริ่มมีอาการเธออ้วกออกมาเป็นเลือดแถมในเลือดก็มีเศษฟันไว้อยู่ด้วยเธออยากเข้าไปช่วยเหลือแต่แม่กลับไล่เธอออกไปซูอาไม่รีรอออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความร้อนรนมันน่ากลัวและพิศวงและที่หน้าบ้านเธอก็เห็นป้ายนาซีต
กซึ่งบนป้ายก็สลักขีด2เส้นไว้ด้วยมันอาจจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะเมื่อในวันต่อมาเธอก็เสิร์ช Google เรื่องการใช้กำลังในครอบครัวว่าเธอพอจะมีเรื่องช่วยอะไรได้ไหมเพราะเห็นว่าแม่ไม่ปกติแน่ๆนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นกังวลขณะนั้นได้มียุนมีนั่งอยู่ข้างๆเธอก็กล่าวทักทายนักเรียนก็ก้มหัวให้ยุนมีเป็นพวกไม่มีเพื่อนเธอเลยชอบอยู่คนเดียวและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ซูอาได้ไปบ้านหลังนั้นเพื่อไปพูดคุยกับยองซอกหวังว่านักเรียนจะสบายใจขึ้นซึ่งยองซอกก็ยอมคุยกับเธอผ่านกระจกเท่านั้นยองซอกก็ถามธุระว่าครูมาทำไมครูตอบไปว่าครูเอาหนังสือมาให้เพื่อเธอยังไม่มีใช้เรียนเธอต้องอ่านมันนะจะได้เรียนตามเพื่อนๆครูเป็นห่วงเธอมากนะยองซอกก็ถามครูว่าทำไมครูต้องมาใส่ใจคนอย่างผมด้วยซูอาก็ตอบตามใจนึกคิดว่าตอนที่ครูเห็นเธอเหมือนครูเห็นตัวเองในเมื่อก่อนครูก็เคยท้อกับการเรียนแต่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยครูเลยอยากทำอย่างนั้นบ้างและด้วยความใจดีของซูอาทำให้ในเช้าวันต่อมาหยองซอกก็เดินเข้ามาในชั้นเรียนเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากมองเห็นรวมถึงเพื่อนในชั้นเรียนด้วยเมื่อถึงคราพักครูที่ปรึกษาก็ถามกับเธอว่าไม่ทราบว่าคุณไปทำอะไรมาทำให้หยองซอกมาโรงเรียนได้เธอก็ตอบตามตรงบอกว่าเห็นว่าผู้ปกครองของหยองซอกดูมีปัญหาครูประจำชั้นก็บ่นว่าครอบครัวไหนที่ผู้ปกครองมีปัญหาบ้างล่ะวันหลังจะทำอะไรปรึกษากันบ้างขอกันสักคำก็ยังดีเข้าใจนะครับตัดภาพมาที่หมู่ยองซอกวันนี้ในคาพักเขาก็มานั่งเล่นคนเดียวเพื่อนๆในห้องไม่มีใครใส่ใจเขาเลยและเมื่อเข้าใกล้เพื่อนๆก็ทำทีท่าอีดูเหมือนน่ารังเกียจมีแค่ซูอาที่ไปนั่งคุยด้วยไปถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างยองซอกก็ตอบว่าเหมือนเดิมและเมื่อครูถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่มาโรงเรียนเขาก็ตอบว่าแม่ไม่ให้มาครับแม่บอกว่าผมป่วยต้องอยู่แต่ในห้องยองซอกป่วยครับเลยไม่ควรมาโรงเรียนส่วนแม่พูดมากเกินไปก็เลยโดนลงโทษสีหน้าแววตาของยองซอกนั้นดูเหมือนว่ากลัวอะไรอยู่บางสิ่งเขาดูพูดกระอึกอักจนซูอาสัมผัสได้เลยถามกับเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่ายองซอกกลับเดินไปโดยที่ซูอาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรและแล้วเมื่อซูอาเหลือบมองไปที่เก้าอี้ก็เห็นซี่ฟันเรียงรายคล้ายเลข11ทำให้เธอสะดุ้งเด็กคนนี้เล่นกับสิ่งนี้อยู่หรือไงอาถรรพ์เรื่องเล่าเด็กที่ไม่มาตอนที่2เมื่อทราบอย่างนั้นยองซอกเลยมาถามเพื่อนๆว่าควรทำอย่างไรดูเหมือนว่าครอบครัวเขามีปัญหามีการใช้ความรุนแรงแม่ก็ดูไม่ปกติที่บ้านก็ดูเหมือนว่าไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นอีกแถมเขาไม่มีเพื่อนขณะนั้นซูอาได้เห็นว่าเด็กกำลังวิ่งไปดูอะไรบางอย่างนั่นก็เพราะว่าตอนนี้หยองซอกกำลังโดนหาเรื่องจากเพื่อนในชั้นเรียนแต่หยองซอกไม่มีทีท่าเกรงกลัวแถมยังพูดจาวอนโดนตีนเพื่อนเลยกระหน่ำตีนให้ยังมีหน้ากลับมาอีกหรือไงแกไม่ควรกลับมาเลยในขณะที่หยองซอกกำลังตอบรับกับแรงหมัดและส้นตีนอย่างไม่ตอบโต้ถึงแม้ร่างกายเขาจะสู้ไม่ได้แต่วาจาเขาสู้ไม่ถอยเขาหัวเราะเยาะเย้ยกับการกระทำนี้แกรู้ไหมว่าแถวบ้านฉันเนี่ยมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งทุกครั้งที่ฉันเดินกลับเข้าไปมันจะไล่เห่าฉันซึ่งมันก็เหมือนแกเลยที่มันเห่าก็เพราะมันกลัวหมาที่เห่ายอมไม่กัดและแล้วโชคดีที่ซูอามาเห็นเหตุการณ์เข้าเลยถามว่ามีอะไรเด็กกลุ่มนั้นก็บอกเปล่าครับพวกเราแค่เล่นกันก่อนจะสลายกลุ่มซูอาเลยมาถามยองซอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าผมโอเคแต่ท่าทางการเดินเขากระเพลกอย่างเห็นได้ชัดในเย็นวันนั้นในคาบสุดท้ายนักเรียนได้บอกฉันเพื่อแยกย้ายกันกลับซึ่งครูซูอาก็ขอคุยกับมินอาเสียหน่อยอยู่กับครูหน่อยนะอยากให้เธอช่วยเก็บของมินอาก็ไม่ปฏิเสธซูอาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าอยากจะสอบถามเธอเรื่องเกี่ยวกับยองซอกว่าตอนเที่ยงมันเกิดอะไรขึ้นมินอาก็ตอบว่าพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันยองซอกโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวซูอาเลยถามต่อว่ามีอะไรยองซอกไปทำอะไรให้ครูประจำชั้นก็ดูเหมือนไม่อยากพูดถึงเขาครูสงสารเขาหรือคะยองซอกมันเห็นสวยจะตายเขาไม่ได้น่าสงสารอย่างที่ครูคิดหรอกและมินอาก็เดินจากไปหารู้ไหมว่าสิ่งที่ทำเป็นการนำภัยเข้าตนเพราะว่าในขณะที่เธอนั่งอยู่ในห้องน้ำก็มีคนมาเคาะประตูเธอก็บอกว่ามีคนอยู่แต่มันก็ยังเคาะอยู่ได้จนมีอาเริ่มโมโหอะไรนักหนาเนี่ยบอกแล้วไงว่ามีคนอยู่จนกระทั่งมันพูดที่เคาะประตูได้ลอดบางอย่างผ่านทางช่องประตูมินอาได้หยิบกล่องนั้นขึ้นมาเพื่อเปิดดูว่ามีอะไรมันมีเส้นผมพร้อมกับรูปใครบางคนเมื่อเธอปัดเสร็จฝุ่นจนทำให้เธอเห็นชัดว่ามันคือรูปตัวเธอทำให้เธอสะดุ้งโหยตุ๊กตาที่แสนโสโครกมีรูปเธอแปะเอาไว้มันหมายความว่ายังไงในเย็นวันนั้นครูที่ปรึกษาได้ชวนผอ.พาครูฝึกสอนสาวๆมากินเนื้อย่างซึ่งครูที่ปรึกษาก็มัวแต่เมา
าแล้วก็เมาจนผอ.ต้องเรียกเขาออกไปคุยสาวๆเห็นท่าไม่ดีอยู่ไปก็โดนหม้อไปเปล่าๆงั้นเราแอบหนีกันไหมซูอาเลยไม่รีรอเพื่อนว่าไงก็ว่างั้นรีบออกไปตอนที่พวกเขาไม่อยู่ดีกว่าแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ในขณะเดินซูอาสัมผัสได้ว่าโดนสะกดรอยตามและที่เบื้องหน้าเขาเห็นเงาใครบางคนก่อนที่มันจะหายวับไปซูอาอยากรู้ว่านั่นคือใครเลยเดินไปดูปรากฏว่าณตอนนั้นที่พื้นมันมีสัญลักษณ์2เส้นปรากฏอยู่และเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมันผู้นั้นก็ได้ปรากฏนี่คือครูที่ปรึกษาเธอก็ถามว่าตามมาทำไมครูที่ปรึกษาก็บ่นว่าเธอนั่นแหละแอบหนีไปไหนรู้ไหมคนอื่นมันลำบากซูอาถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าครูที่ปรึกษาบอกว่าเธอลืมโทรศัพท์เอาไว้เธอก็รับมันมาก่อนจะกล่าวขอบคุณและจะปลีกตัวออกไปซึ่งครูที่ปรึกษาก็ตอบว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงจะกลับคนเดียวได้ไงให้ผมไปส่งดีกว่าเมื่อมาถึงหน้าคอนโดเธอก็กล่าวขอบคุณแต่ครูที่ปรึกษาก็ชวนคุยบอกว่าถามอยู่คนเดียวหรอครับเธอก็ตอบว่าค่ะในขณะที่ชวนคุยอยู่นั้นครูที่ปรึกษาดูมีเลสในราวกับว่าอยากจะเข้าไปข้างในโชคดีที่ดงฮีได้มาเห็นเข้านั่นคือแฟนของซูอาเลยประกาศก้าวชัดเจนว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าทำให้ครูที่ปรึกษาแนะนำตัวและยื่นมือไปทักทายดงฮีกลับไม่ตอบรับซึ่งครูที่ปรึกษารู้แล้วว่าถ้าอยู่นานจะโดนตีนเลยขอตัวกลับบ้านไปซึ่งนั่นก็ทำให้ดงฮีไม่พอใจว่าทำไมเนี่ยไปดื่มกันมาใช่ไหมแล้วมาส่งถึงบ้านนี้มันแปลว่าอะไรซูอาก็ตอบว่าเขามาส่งตามมารยาทแต่ดงฮีก็ไม่พอใจต้องสนิทกันเบอร์ไหนถึงมาส่งที่แบบนี้ย้ายห้องไม่ได้หรือไงซูอาก็ตอบว่าไม่แฟนก็บ่นต่อว่าเพราะเด็กมีปัญหาคนนั้นหรือเปล่าทำให้เธอไม่ยอมย้ายห้องซูอาก็ไม่อยากให้แฟนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแต่ดงฮีรู้ดีว่าซูอานั้นเหมือนเห็นตัวเองในอดีตเธอน่ะออกจากฝันร้ายนั้นได้แล้วนะซูอาไม่สนคำเตือนของแฟนเลยไล่ให้แฟนกลับบ้านไปในเช้าวันต่อมาเธอก็มาโรงเรียนตามปกติแววตาก็เฝ้ามองไปที่ยองซอกแล้วจู่ๆเลือดกำเดาของเธอก็ไหลยองซอกรีบเดินมาหาเธอราวกับว่ารู้ว่าเธอเป็นอะไรทั้งที่ไม่ได้มองมาก่อนจะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอก็รับมันมาและกล่าวขอบใจครูที่ปรึกษาก็แซวว่าครูซูอาเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยหรือเปล่าในห้องไม่มีใครเป็นห่วงเธอนอกจากยองซอกเมื่อถึงคราวพักเธอก็มาเขียนบันทึกการฝึกสอนและได้เห็นว่าผ้าเช็ดหน้าของยองซอกมีรอยเปื้อนว่าจะซักและเอาไปคืนตัดภาพมาที่มินอาและหมู่เพื่อนตอนนี้เพื่อนๆกำลังเม้ามอยกันเรื่องที่ยองซอกทำยื่นผ้าเช็ดหน้าไปอย่างนั้นดูน่ากลัวชอบกลแต่มินอากลับไม่พูดใดๆดูเหม่อลอยเพื่อนก็ยื่นขนมให้นี่กินซะจะได้ตื่นจะได้มีแรงมินอาก็รับขนมนั้นมาเคี้ยวไปไม่กี่คำเธอก็รู้สึกแปลกๆในปากก่อนจะยืมมือเพื่ออื้มหยิบบางอย่างที่ระคายปากตนเองครั้งแรกมันมีเส้นผมอยู่ในนั้นแต่มันยังไม่หมดเธอเลยดึงมันออกมาปรากฏเป็นผมที่ยาวเฟ้ยเลยเพื่อนสาวที่เห็นก็ร้องกรี๊ดว่าเธอกินมันลงไปได้ไงก่อนที่มินอาจะตื่นขึ้นอีกทีในห้องพยาบาลก็เห็นครูซูอาคอยเป็นห่วงอยู่ด้วยไม่ทันจะถามไทยครูที่ปรึกษาก็โผล่มานี่ซูมินอาเธอเนี่ยกินอะไรเข้าไปวันหลังก็ระวังด้วยสิรู้ไหมว่าทำให้ครูมีปัญหาครูที่ปรึกษามัวแต่บ่นจนมินอาไม่สามารถพูดใดๆไม่เว้นช่องไฟให้เลยและเมื่อครูที่ปรึกษาจากไปซูอาก็บอกลูกศิษย์ว่าเธอมีอะไรรีบมาแจ้งครูได้เลยและเมื่อซูอาออกมาจากห้องนั้นยองซอกก็เข้ามาพูดคุยเลยสงสัยว่าเขามาทำอะไรตรงนี้เวลาเรียนไม่ใช่หรอยองซอกก็ถามครูด้วยความเป็นห่วงว่าครูดูกังวลนะมีอะไรไม่สบายใจหรอครับเธอก็ตอบกลับไปว่ามันก็เรื่องของครูเอาล่ะกลับไปเข้าเรียนซะก่อนจะโดนดูและซูอาก็ได้เห็นว่าในมือของยองซอกถือผ้าเช็ดหน้านั้นอยู่ครูขอคืนได้ไหมครูขอไปซักก่อนแต่ยองซอกกลับไม่มอบให้ถือมันไว้แน่นไม่ครับไม่เป็นไรเมื่อซูอาจะดึงมายองซอกก็ปัดป้องทำหน้าตาไม่พอใจและเมื่อเขาดูตึงเครียดยองซอกก็ยิ้มขึ้นมาและพูดว่าครูครับมีกลิ่นหอมๆออกมาจากตัวครูด้วยครับกลิ่นของคนดีซูอาดูกลัวๆกับคำพูดนั้นเลยไล่ให้เขารีบกลับไปเข้าเรียนเธอก่อนจะไปล้างมือในห้องน้ำและดมกลิ่นกายตนมันก็ปกติดีนี่ว่าก่อนที่เธอจะเห็นว่าในกระจกมีใครแอบมองอยู่เบื้องหลังเธออยากรู้ว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำทำไมต้องแอบมองด้วยเลยเปิดประตูเข้าไปดูในนั้นไม่มีใครแต่ทว่าที่เพดานกลับมีวิญญาณกำลังล่องลอยยิ้มกับเธอจนเธอต้องร้องกรี๊ดก่อนที่มันจะหายวับไปเมื่อกลับบ้านมาซูอาก็มาคิดทบทวนว่าจะกลับไปกินยาต่อดีไหมทำไมอาการหลอนนั้นกลับมาไม่พักเลยช่วงนี้ก่อนที่เธอจะเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่แล้วในค่ำ
ำคืนนั้นจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากประตูราวกับว่าจะมีคนอยู่ด้านนอกเธอรีบไปล็อกประตูเอาไว้ด้านนอกกำลังมีคนกดรหัสเธอไม่รู้ว่ามันคือใครเธอได้แต่กรีดเพราะความกลัวไม่รู้ว่าคนแปลกหน้ามาทำไมในยามวิกาลเฝ้าประตูอยู่เยี่ยงนั้นจนมันได้หายวับไปในเช้าวันต่อมาซูอาก็พยายามทำเหมือนปกติแต่งตัวไปโรงเรียนและดูเหมือนว่าประตูห้องของเธอจะล็อกไม่ได้มันเสียหรือเปล่านะตัดภาพมาที่มินอาเธอมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนที่เพื่อนจะมาขอแรงเธอว่าไปเอาของในห้องหัตถกรรมให้หน่อยฉันลืมไว้ฉันต้องรีบนะแฟนฉันนัดเจอซึ่งมินอาก็ไม่ปฏิเสธเพื่อนเห็นเพื่อนมีแฟนก็ยินดีในห้องนั้นตอนนี้ไม่มีใครมีแค่หุ่นกับวิกที่นักเรียนทำส่งงานครูณบัดนั้นในขณะที่เธอกำลังขนข้าวของเธอก็รู้สึกว่ามีใครจ้องมองดูประหลาดชอบกลก่อนที่จู่ๆวิกอันหนึ่งจะตกลงบนพื้นเธอก็อยากทำเหมือนว่าไม่ใส่ใจมันแต่ก็อดหยิบขึ้นมาวางไว้ที่เดินไม่ได้ตามภาษาคนมีน้ำใจและแล้วบัดนั้นผมที่สลวยก็ลอดมาที่ขาเธอเธอร้องกรีดด้วยความกลัวซูอาได้ยินเสียงกรีดนั่นเลยเข้ามาช่วยเหลือมินอาก็บอกว่าเส้นผมมันพยายามฆ่าหนูซูอาเลยพาลูกศิษย์ไปที่ห้องพยาบาลก่อนจะมาปรึกษาครูที่ปรึกษาซึ่งครูที่ปรึกษาก็บอกว่ามันบ้าอะไรเนี่ยมินอามีปัญหาบ่อยจังช่วงนี้เธออาจจะแค่นอนน้อยน่ะอย่าไปสนใจอะไรมากเลยเด็กพวกเนี้ยชอบนอนดึกเป็นจะตายอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวครอบครัวเขาก็จัดการเองละนาชั่วโมงเนี้ยคุณทำรายงานไปก่อนแล้วกันผมจะไปสอนคนเดียวซูอาก็ปฏิบัติตนตามประสาครูฝึกสอนแต่ในเมื่อปรึกษาครูผู้ช่วยไม่ได้ก็ต้องปรึกษาคนที่น่าจะรู้ซึ่งเธอก็สนใจจียูมียุนมีผู้ไม่มีเพื่อนยุนมีก็เข้าประเด็นเลยว่าครูมีอะไรคะซึ่งเธอก็บอกอ้อมไปว่าครูแค่อยากจะสนิทกับเธอมากขึ้นแต่ยุนมีนั้นไม่ค่อยจะสนิทกับใครสักเท่าไหร่มันไม่ง่ายนะคะครูครูเลิกพยายามเธอแต่ซูอาก็ใช้จิตวิทยาที่เธอร่ำเรียนมาถามถ่ายเรื่องความสัมพันธ์กับเธอกับมินอาว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนพูดคุยกันซึ่งครูซูอาก็บอกว่าเมื่อก่อนครูก็เป็นเหมือนหนูพวกที่ไม่มีเพื่อนน่ะเราอยากอยู่คนเดียวตามภาษาเราไม่อยากเข้าสังคมกับใครเพราะมันลำบากที่ต้องปรับตัวเข้าหาใครสักคนที่เราไม่รู้จักและเพื่อนในโรงเรียนชอบทำเรื่องไม่เป็นเรื่องขี้แกล้งครูเลยเมินใส่และไม่ชอบไปโรงเรียนในตอนนั้นทำให้หลังจากนั้นครูประจำชั้นมาหาครูที่บ้านทุกวันมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นั่นทำให้ครูดีขึ้นครูเลยกลับไปเรียนอีกครั้งยุนมีก็บอกว่าเหมือนที่ครูทำกับยองซองใช่ไหมคะครูก็ตอบว่าใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแหละและยุนมีก็กล่าวเตือนเรื่องเกี่ยวกับบูยองซอกที่ครูมาพูดกับนูแบบนี้เพราะอยากรู้เรื่องเขาใช่ไหมคะยองซองน่ะไม่ค่อยมาเรียนเพื่อนๆก็ไม่ค่อยสนใจเขาแต่เมื่อก่อนนั้นครูที่ปรึกษาเรียกเขาไปที่ห้องบ่อยๆเพราะยองซอกมีปัญหากับนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อว่าโจมินจีซูอาก็อยากรู้ว่าโจมินจีมีปัญหาอะไรกับยองซอกแต่ตอนนี้เธอย้ายไปแล้วไม่เรียนที่นี่แต่ก็พอมีที่อยู่อยู่เลยพยายามติดต่อและไปดักรอหน้าบ้านไม่นานทั้งสองก็ได้เจอกันเมื่อได้แนะนำตัวซูอาก็เริ่มเข้าประเด็นของมูยองซอกโจมินจีก็พูดอย่างเปิดใจว่าหนูนั้นกลัวแม้กระทั่งจะเอ่ยชื่อเขาไม่แต่นึกถึงเขานั่นคือเหตุผลที่เธอย้ายโรงเรียนและอีกอย่างบางทีหนูก็คิดว่าอาจจะตายไปแล้วด้วยซ้ำตอนแรกตอนคบกันใหม่ๆเขาก็ดีทุกอย่างค่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีในห้องไม่ค่อยพูดจากับใครหนูเลยอยากสนิทด้วยอยากให้เขามีเพื่อนแต่หลังจากนั้นเขากลับหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาชอบโทรหาบ่อยๆต่อมาเขาก็เริ่มมาหาหนูที่บ้านตอนกลางดึกค่ะแล้วก็เขายังเคยขโมยของใช้หนูไปด้วยวันหนึ่งเขาก็ขออะไรแปลกๆจากหนูค่ะอย่างเช่นเส้นผมหรือเสื้อผ้าที่หนูไม่ได้ใช้แล้วเขาบอกกับหนูว่าเขาได้กลิ่นหอมๆจากตัวหนูกลิ่นเหมือนคนดีเลยอยากได้สิ่งของที่มีกลิ่นเหล่านั้นด้วยหนูเริ่มกลัวเลยปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปแต่จู่ๆผมหนูก็ร่วงอย่างปริศนาซึ่งซูอาก็ไม่อยากจะเชื่อใครๆก็ไม่เชื่อในสิ่งที่หนูพูดครูที่ปรึกษาบอกว่าหนูอ่อนไหวเกินไปคิดมากไปเองแต่ทุกคนในห้องก็ต่างรู้ว่ายองซอกนั้นมีอะไรแปลกๆหนูรู้สึกไม่สบายใจเลยย้ายโรงเรียนในเทอมที่แล้วสำหรับหนูคิดว่ายองซอกเป็นเหมือนไวรัสถ้าเขาเกาะหนูไม่ได้เขาก็จะไปเกาะคนอื่นแทนในค่ำคืนนั้นซูอาก็มาครุ่นคิดกับสิ่งที่โจมินจีพูดว่าถ้าเขาเกาะหนูไม่ได้เขาก็จะไปเกาะคนอื่นแทนซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเธอเพราะยองซอกเคยบอกว่าเธอมีกลิ่นที่คล้ายกับคนดีและในค่ำคืนนี้ประตูห้องของเธอก็เปิดออกอย่างปริศนาราวกับว่ามันไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้และเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอก็ได้เห็นว่าผีสาวคนนั้นกำลังแสแยะยิ้มมาก่อนที่ตอนนี้จะจบลงเด็กที่ไม่มาตอนที่3หลังจากที่ซูอาโดนหลอกที่หน้าประตูห้อง
ของเธอนั้นล็อกไม่ได้เธอเลยนอนเฝ้าตรงหน้าประตูนี่แหละตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งในค่ำคืนนั้นหยองซอกได้ออกมาเดินยามวิกาลขณะนั้นเขาเงยหน้าขึ้นเพราะว่าได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นที่ไม่ดีดูเหมือนเขาจะรู้ถึงรางร้ายที่ดักรอเขาอยู่ที่อุโมงค์นั่นคือคู่อริที่มาพร้อมกับไม้เบสบอลมันหมาหมู่2รุ่ม1และให้อีกคนไปเฝ้ารอหน้าอุโมงค์ซึ่งหยองซอกก็โดนกระหน่ำใช่ว่าครั้งนี้เขาจะไม่ตอบโต้เขามาด้วยแรงแค้นที่แรงกล้ามึงเตะหน้ากูงั้นกัดต้นขามันเลยนำซ้ำไม่พอเขายุลุกขึ้นมากัดไปที่ต้นคอและรัวหมัดใส่มันเพื่อนอีกคนที่ได้เห็นว่าเพื่อนโดนกัดก็ได้แต่ยืนอึ้งไม่คิดว่าหยองซอกมันจะกล้ากัดคอจนเป็นแผลเวอะเลือดอาบไปทั่วปากเขาคายเศษเนื้อออกมาไม่อยากกลืนเนื้อชั่วก่อนจะหยิบไม้เบสบอลทุบมันจนไม่เหลือความเป็นคนเพื่อนอีกคนที่ยังตะลึงก็โดนชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเห็นเพื่อนโดนมึงก็ไม่ช่วยมึงไม่สมควรได้ชื่อว่าเพื่อนงั้นลงไปในรถกับเพื่อนมึงไปละกันหยองซอกทุบมันอย่างแรงจนมันไม่ทันตอบโต้ก่อนจะดับดิ้นไปก่อนที่เขาจะเดินออกมาจากอุโมงค์เมื่อเจอเพื่อนอีกคนที่มายืนปิดทางเลยเอ่ยปากพูดกับมันว่ารอบกัดพอคิดว่าคนไม่รู้หรอว่าเป็นลูกหมาจะกัดทั้งทีให้มันจริงจังหน่อยแบบนี้มันกระจอกเพื่อนอีกคนก็ตะกุตะกากก่อนจะกล่าวขอโทษหยองซอกบอกมันให้ไปซะฉันเหนื่อยแล้วเพื่อนคนนั้นก็โล่งใจแต่ทว่าหยองซอกกลับมาแต่พอมาคิดอีกทีก็คงปล่อยแกไปเฉยๆไม่ได้เลยโดนฟัดไปหนึ่งทีตัดภาพไปในเช้าวันต่อมาซูอาได้รับข่าวว่ามีตำรวจมาที่โรงเรียนเพราะว่าเด็ก3คนได้หายตัวไปพ่อแม่ไปแจ้งความซูอาก็เป็นห่วงไม่รู้ว่าเด็กเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรแต่โชคยังดีที่หยองซอกยังมาโรงเรียนแถมยังยิ้มให้กับเธอก็ทำหน้าตื่นก่อนที่ยุนมีจะเดินมาคุยกับเธอบอกว่าอยากคุยเป็นการส่วนตัวยุนมีผู้ไม่มีเพื่อนมาเตือนซูอาเรื่องของหยองซอกว่าครูอย่าไปให้ความสำคัญกับเขามากนะคะหนูเป็นห่วงครูนะคะหยองซอกชอบกันแกล้งผู้ที่มาสนใจและให้ความสำคัญกับเขาไม่นะสิควรใช้คำว่าทรมานดีกว่าใครที่ไปยุ่งกับเขาก็ไม่มีใครจบสวยสักคนซึ่งซูอาก็น่าจะคิดถึงจูมินจีเด็กสาวที่ย้ายออกไปยุนมีก็บอกว่ารวมถึงมินอาด้วยค่ะหลังจากที่มินจีย้ายออกไปมินอาก็กลายเป็นเป้าหมายต่อซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นครูแล้วสินะยุนมีก็ตอบว่าใช่ค่ะนักเรียนคนอื่นก็รู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้แค่เป้าหมายไม่ใช่ตัวเองก็พอครูควรระวังตัวนะคะซึ่งเธอก็คิดหนักเรื่องนี้จนยองซอกมาถามว่าครูคิดอะไรอยู่หรอครับมีอะไรลำบากใจหรือเปล่าเธอก็บอกว่านักเรียน3คนไม่มาครูเลยเป็นห่วงยองซอกก็หัวเราะว่าทำไมต้องเป็นห่วงซูอาก็เอ่ยถามแล้วทำไมไม่ต้องเป็นห่วงล่ะเธอไปรู้อะไรมาหรอยองซอกก็ตอบว่าเปล่าผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละครูครับผมเพิ่งซื้อมือถือขอเบอร์ครูหน่อยได้ไหมครับเอาไว้โทรติดต่อในยามจำเป็นนะครับก่อนที่ครูปรึกษาจะมาทักทายยองซอกยองซอกก็ไม่ตอบเขาเลยบ่นว่าไอเด็กเวนี่เวลาครูทักก็ต้องตอบสิวะแล้วทำไมไม่มาห้องพักครูครูจะเรียกมาถามเรื่องเพื่อนที่ไม่มา3คนหมดคาบแล้วมาหาครูด้วยนะยองซอกก็โต้ตอบว่าผมไม่มีอะไรจะคุยด้วยครับแค่ไม่มาเรียนทำไมต้องถามเป็นเรื่องใหญ่ตอนที่ผมไม่มาก็ไม่เห็นมีใครใส่ใจเลยนี่ครับยองซอกหัวเราะจนครูต้องเอ่ยถามว่ามีอะไรต้องหัวเราะวะยองซอกก็บอกเหตุผลว่าเห็นครูใส่ใจแบบนี้ผมเลยตลกนั่นทำให้ครูที่ปรึกษาขึ้นเสียงต่อปากต่อคำเถียงคำไม่ตกฟากนี่แกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอครูได้ง้างมือขึ้นมาโชคดีที่ซูอาห้ามไว้ทันครูเลยสวนกลับไปว่าคนเราเรียกมนุษย์ได้เพราะมีความเป็นคนแต่คนอย่างแกไม่มีแม้แต่โอกาสคนอย่างแกควรสำนึกและขอบคุณโรงเรียนที่ยอมให้แกเป็นนักเรียนและเดินจากไปด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจนักในเย็นวันนั้นขณะที่ซูอากำลังเดินกลับบ้านก็มีข้อความจากยองซอกบอกว่าขอบคุณที่ช่วยผมในวันนี้เธอก็ตอบว่าอึ้งแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนไม่นานแฟนของเธอก็ได้มาถึงที่ห้องมากินมื้อค่ำด้วยกันซึ่งแฟนเห็นอาการซูอาก็ดูท่าไม่ดีเลิกยุ่งกับเด็กคนนั้นได้แล้วฉันรู้หรอกนาว่าเธอคิดมากกับเรื่องนั้นแค่เด็กคนนึงอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยขนาดเธอยังผ่านมาได้อย่าย้อนกลับไปอยู่จุดนั้นอีกเลยซูอานั้นมีปณิธานแรงกล้าคนเป็นครูก็ต้องทำหน้าที่ครูแฟนก็บ่นต่อว่าเธอไม่ใช่ครูจริงสักหน่อยเป็นแค่เด็กฝึก งานจะใส่ใจอะไรนักหนาการที่แฟนไม่เคารพเกียรติในการเป็นครูของเธอเช่นนี้แถมยังให้ความเห็นออกไปค่อนข้างกีดกันราวกับ
ับว่าไม่เคารพอาชีพครูแบบเนี้ยมันลามปามกันไปแล้วนะแฟนก็กล่าวขอโทษฉันมันคนไม่มีงานจะไปสั่งสอนคนที่มีงานอย่างเธอได้ยังไงซึ่งซูอาก็เหลืออดถ้าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันก็น่าจะดีเลยบอกกับแฟนไปว่าเราจบกันแค่นี้เถอะนะพวกเราห่างกันสักพักดีกว่าฉันคิดมามากพอแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้แฟนซึมและแยกย้ายไปด้วยความเศร้าในเช้าวันต่อมาซูอาก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนแต่ครั้งนี้ปัญหาเรื่องประตูมันล็อกไม่ติดเลยทั้งที่เมื่อก่อนก็มีปัญหาบ่อยอยู่แล้วแต่ก็ยังสามารถล็อกได้แต่ตอนนี้มันปิดไม่ได้เลยเธอเลยติดต่อช่างมาซึ่งก็กินเวลาไปพอสมควรเธอต้องรีบไปโรงเรียนซึ่งช่างก็ใช้เวลาซ่อมตั้งนานจนหาสาเหตุเจอว่าฐานหมดไม่มีแบตซูอาก็คิดชะงนใจว่าทำไมมันหมดเร็วจังทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปลี่ยนช่างเลยบอกว่าเธออาจจะดื่มหนักและใส่รหัสผิดบ่อยๆใส่รหัสผิดบ่อยนะมันกินแบตมากเลยนะซูอาก็นึกขึ้นได้ว่าพักหลังมักจะมีคนพยายามบุกเข้ามาและใส่รหัสอย่างมั่วซั่วต้องใส่ผิดบ่อยแค่ไหนทำให้แบตหมดเร็วได้ขนาดนี้ไหนๆก็ได้เปลี่ยนแบตแล้วเธอเลยรีบร้อนไปโรงเรียนไม่นานก็มีข้อความจากยองซอกว่าวันนี้ครูมาสายนะครับแต่งหน้าซะลอยเลยดูเหมือนว่ายองซอกจะติดตามเธออยู่ตลอดเมื่อมาถึงที่โรงเรียนก็โดนครูที่ปรึกษาบ่นว่าทำไมถึงมาสายเธอก็บอกเหตุผลไปครูที่ปรึกษาก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะใครๆก็มีปัญหาแต่เวลามันก็สำคัญตอนผมเป็นครูฝึกสอนน่ะหัวแตกเย็บไปหลายเข็มยังอุตส่าห์แบกหน้ามาโรงเรียนตรงตามเวลาถึงจะหัวพันเป็นมัมมี่ก็ตามจำเอาไว้อย่าให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกไม่เช่นนั้นการประเมินฝึกสอนของคุณจะออกมาแย่เข้าใจไหมซูอาก็รีบกล่าวขอโทษขอโพยครูที่ปรึกษาก็บอกถ้าอยากให้ผมให้อภัยก็เลี้ยงเล่าผมซิซูอาก็ตอบว่าได้ค่ะเมื่อไรก็ว่ามาครูที่ปรึกษาดูเล่ห์เหลี่ยมชอบกลแค่อยากไปดื่มกับเธอก็ใช้แผนสูงเลยซึ่งซูอาก็ไม่อาจปฏิเสธเพื่อนๆก็ต่างนับถือซูอาที่ใจเย็นได้มากขนาดนี้ไม่เถียงเลยสักคำในคาบวันนั้นซูอาก็มาทำหน้าที่ของตนพร้อมกับครูที่ปรึกษาในการสอบเก็บคะแนนเธอก็เฝ้าดูอยู่หลังห้องโดยที่ไม่ทันระวังว่ามีมือหนึ่งมาสะกิดข้างหลังเธอเลยเหลียวหลังไปมองก็พบว่ามันเป็นแค่หุ่นมันจะขยับได้ยังไงแต่เมื่อเธอหันกลับมาที่ห้องภาพในห้องมันก็ดำมืดนักเรียนและครูที่ปรึกษากลับหายไปก่อนที่ผีสาวจะปรากฏตัวคลืบคลานมาหาเธอพาให้เธอล้มลงมาสัมผัสริมฝีปากเธอก่อนที่ซูอาจะได้สติว่าตนนั้นโดนหุ่นล้มทับตัวนักเรียนและครูที่ปรึกษาก็มาไล่ล้อมซูอาพยายามลุกขึ้นโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือก่อนที่เธอจะล้มฟุบไปครั้งภาพที่เห็นคือเธออยู่ในชุดนักเรียนบนสะพานกับผู้หญิงอีกคนสิ่งที่เธอคิดคือการโดดลงไปแต่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆกลับโดดลงไปเสียก่อนเลือดอาบไปทั่วตัวก่อนที่จะมีเลือดมาอาบบนใบหน้าเธอทำให้เธอได้แต่กรีดร้องนี่เป็นเพียงแค่ความฝันที่ทำให้เธอนึกย้อนในวันวานเธอตื่นขึ้นมาในห้องพยาบาลโดยที่มียุนมีคอยดูแลเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยุนมีเลยกล่าวว่าเธอนั้นสลบไปหนูเป็นห่วงเลยแวะมาดูครูเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งซูอาก็หาคำตอบไม่ได้เช่นกันและในห้องนั้นก็ยังมียองซอกคอยเฝ้ามองเมื่อยุนมีออกไปยองซอกก็มานั่งข้างๆผมเป็นห่วงครูนะครับครูเป็นอะไรหรือเปล่าพักผ่อนน้อยทำไมถึงวู่ไปยองซอกพยายามถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแต่ซูอาก็ตอบว่าหยุดไม่ต้องพูดแล้วไปไหนก็ไปแต่ยองซอกก็พูดต่อว่าผมนะเข้าใจครูดีพวกครูที่ปรึกษาและนักเรียนคนอื่นไม่มีใครเข้าใจครูเท่ากับผมหรอกครูนะมีแต่ผมขนาดแฟนครูยังไม่เข้าใจครูเลยซูอานั่นงงว่าเธอรู้เรื่องแฟนครูได้ยังไงยองซอกก็พูดต่อว่าครูทั้งเหงาและเหนื่อยเธอนั้นประหลาดใจว่าทำไมยองซอกรู้ถึงแก่นแท้ความนึกคิดเธอแต่เธอไม่อยากรู้จักกับเด็กคนนี้อีกต่อไปเลยไล่ให้เด็กไปเข้าเรียนตัดภาพมาที่ในค่ำคืนนั้นซูอาก็ต้องมากินเนื้อย่างกับครูที่ปรึกษาชนแก้วเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เธอนั้นมาสายในวันนี้ซึ่งครูที่ปรึกษาก็ยังคงหน้าโม้เหมือนเดิมโชคดีที่ไม่นานนักก็มีเพื่อนๆที่ฝึกงานมาร่วมแจมด้วยกันและกล่าวชมเชยครูฝึกสอนว่าดีจังเลยนะมีครูที่ปรึกษาคอยเลี้ยงแบบนี้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือนั่นเป็นการมัดมือชกให้ครูที่ปรึกษาเลี้ยงในมือนี้ซึ่งครูที่ปรึกษาก็กลัวเสียฟอร์มและยอมจ่ายไปทำให้ซูอารอดพ้นจากการโดนหม้อในค่ำคืนนี้และซูอากลับมาที่ห้องก็อย่างที่ยองซอกบอกเธอทั้งเหนื่อยและเหงาอยากจะโทรไปหาแฟนแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีสิทธิ์ได้แต่จ้องมองโทรศัพท์แล้วก็คิดถึงเท่านั้นก่อนจะเอนตัวนอนด้วยความเหนื่อยตัดภาพมาที่ครูที่ปรึกษาตอนนี้กำลังงงงวยเนื่องจากดื่มหนักไปหน่อยในใจก็บ่นว่าอีผู้หญิงพวกนี้กินเก่งจากไหนกินแต่ของแพงๆผ่านซับไปเยอะเลยพวกมันไปอดอยากจากไหนกันแน่เนี่ยกินเยอะจังเล
เลยในขณะที่ครูปรึกษากำลังโซซัสโซเซจู่ๆก็ได้มีก้อนหินตกลงมา1ก้อน2ก้อนครูก็งงว่าใครเล่นตอนนี้วะเนี่ยมันอันตรายนะรู้ไหมเขาเลยก้มลงไปเก็บมันโดยที่หารู้ไหมว่าอิฐก้อนต่อไปจะมาซัดใส่หัวเขาทุบตีอย่างรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาตัดภาพมาที่ซูอาเป็นอีกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมายามวิกาลเพราะเห็นว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องพี่สาวคนนั้นกลับมาอีกครั้งเธอเลยรีบเปิดไฟทันทีที่ไฟติดมันก็หายวับไปและประตูห้องก็ถูกเปิดออกเธอเลยรีบเดินไปล็อกมันตอนหลับเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยตรวจสอบเข้าของก็เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ดีน่าจะไม่ใช่โจรและเด็กที่ไม่มาตอนที่3ก็ได้จบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเด็กที่ไม่มาตอนที่4ในวันนี้ซูอาได้มาโรงเรียนโดยที่ไม่มีครูที่ปรึกษาคอยมาดักรอบนเพราะเธอมาสายเพื่อนๆก็ได้มาไต่ถามว่าทำไมครูที่ปรึกษาเธอไม่มาซูอาก็ตอบว่าเขาได้รับบาดเจ็บในค่ำคืนนี้เลยมาโรงเรียนไม่ได้เพื่อนก็นินทาว่าเมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าเคยหัวแตกผ้าพันหัวมันซอมบี้ก็ยังอุตส่าห์มาเรียนตรงต่อเวลาทำไม่เหมือนกับพูดเลยนี่ว่าโหมทั้งนั้นแหละในช่วงพักหลังมานี้ซูอาดูเด็ดเหนื่อยเธอเลยไปหาหมอจิตที่เคยไปรักษาดูเหมือนว่าอาการเก่าจะตามมาหลอกหลอนผู้หญิงที่โดดตึกต่อหน้าต่อตาเธอนั้นยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวเธอยังคงฝันร้ายอยู่เสมอและมันก็กลับมาถี่ขึ้นอีกครั้งหมอก็วินิจฉัยว่าอาจจะเป็นเพราะเธอเครียดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าซูอาเลยเล่าเรื่องของยองซอกเด็กที่ทำให้เธอเหมือนเห็นตัวเองในอดีตหมอเลยให้คำปรึกษาตามมารยาทแต่ซูอาก็รู้ดีว่าหมอจิตก็คงไม่เท่าหมอดูพึ่งหลายๆหมอจะได้อุ่นใจหมอดูก็บอกว่ามันไม่ใช่อาการทางจิตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยชัดเจนถ้าเด็กคนนั้นทำให้เธอลำบากใจก็สลัดเขาทิ้งซะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยก่อนที่หมอจะเริ่มทายทักและทำนายทำหน้าตาตกใจราวกับว่าเห็นสิ่งที่ชั่วร้ายและกล่าวออกมาว่าครั้งก่อนที่บอกให้ดูแลข้าวของในห้องดีๆยังอยู่ครบหรือเปล่าที่บ้านมีของอะไรหายไหมซูอาก็ไม่แน่ใจหมอเลยทักต่อว่าทำไมถึงประมาทแบบนี้เธอมีของมงคลอยู่ในบ้านใช่ไหมซูอาก็นึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นมีลูกประคำที่พอทิ้งไว้ให้ก่อนจะตายไปหมอเลยทักต่อว่าถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่มากแล้วซูอาก็ไปค้นในบ้านปรากฏว่ามันไม่อยู่จริงๆมีแค่ซองที่เก็บเอาไว้ลูกประคำไม่รู้ว่าหายไปไหนคำทายทักของหมอนั่นก็คือเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายต้องหาของนั้นให้เจอและเอามาเผาทิ้งซะเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายมิเช่นนั้นมันจะตามเธอไปตลอดชีวิตเมื่อซูอาถามว่ามันคืออะไรหมอก็บอกว่าบอกไม่ได้และไม่ควรเรียกชื่อมันมิเช่นนั้นมันจะติดตัวฉันหรือติดตัวเธอไปตลอดชีวิตฉันจะบอกเมื่อเวลาที่สมควรมาถึงละกันระวังตัวไว้ให้ดีซึ่งซูอาก็นึกถึงแม่ของยองซอกแม่เคยบอกว่ามีวิญญาณชั่วร้ายสิงอยู่ในห้องนี้และยองซอกก็เคยพูดถึงแม่ว่าแม่นั้นปากไม่ดีเลยต้องถูกทำโทษหรือว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาค่ำคืนนั้นยองซอกกลับมาที่ห้องด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเธอก็สัมผัสได้ว่ามีคนจ้องมองซึ่งนั่นก็คือพี่สาวทำให้เธอตื่นและตกใจแต่เมื่อเธอเรียกหาว่านั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้มีนักเรียนผู้หญิงเดินมานั่นคือมินอาลูกศิษย์ในห้องเธอเองเธอเลยเชิญเข้ามาในห้องมีอะไรจะคุยกับครูหรือเปล่ามินอาดูท่าทางซีดเซียวและมินอาก็เข้าประเด็นว่าสาเหตุที่เธอมาที่นี่เพราะตั้งใจจะขอโทษครูค่ะตอนที่หนูเห็นว่าครูเริ่มให้ความสนใจกับยองซอกหนูควรเตือนให้ครูระวังตัวแท้แต่หนูกลับไม่กล้าเพราะตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าตัวเองจะได้หลุดพ้นจากเขาสักทีหนูเลยปิดปากเงียบค่ะในฐานะครูซูอาก็ตอบว่าไม่เป็นไรครูแค่ทำหน้าที่ของครูดูแลลูกศิษย์นี่เป็นจรรยาบรรณมินอาก็พูดต่อว่าควรระวังเด็กๆ3คนที่ไม่มาก็น่าจะเป็นฝีมือของยองซอกครูที่ปรึกษาก็น่าจะเหมือนกันยองซอกนะมันตัวอันตรายเขาโผล่ในความฝันหนูทุกคืนเขากลืนกลิ่นหนูไปโรงเรียนด้วยใบหน้าของหนูไปเจอเพื่อนๆของหนูถึงจะยืนการว่าเขาเป็นตัวปลอมแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหนูแต่พอหนูตื่นจากฝันร้ายความฝันนั้นก็กลับมาหลอกหนูทุกคืนในฐานะครูซูอาก็ช่วยปลอบใจให้เธอนั้นตั้งสติอย่าไปคิดมากมันเป็นเพียงแค่ความฝันถึงแม้จะเห็นว่ามินอากำลังร่ำไห้ในเช้าวันต่อมาซูอาก็ยังคงจ้องมองไปที่ยองซอกว่าเหตุไฉนถึงเข้าไปในความฝันของคนอื่นได้หรือว่าจะเป็นแค่จินตนาการของมินอาในบ่ายของวันนั้นซูอากำลังจะไปทำธุระแต่ยองซอกก็มาดักทางเธอเลยถามว่าทำไมไม่เข้าเรียนนี่เวลาเรียนไม่ใช่หรอยองซอกก็ถามกลับวันนี้ก็เวลาสอนทำไมครูไม่อยู่ในห้องล่ะครับเธอเลยพูดจากับลูกศิษย์ด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงยองซอกก็บอ
อกค่อยๆคุยก็ได้ทำไมครูต้องดุด้วยครูเป็นคนใจดีไม่ใช่หรอแต่เมื่อเธอจะเดินหนียองซอกก็รั้งมือเธอเอาไว้ก่อนจะบอกว่าครูอยากเกลียดผมเลยนะซูอาก็ตอบโต้ด้วยเหตุผลว่าครูไม่ได้เกลียดเธอแต่ครูแค่ไม่อยากให้เธอล้ำเส้นเขาเท่านั้นยองซอกเลยกล่าวขอโทษโดยใบหน้าที่จริงใจดูเหมือนว่าเขาจะสำนึกผิดที่ละลาบละล้วงมากเกินไปก่อนที่เธอนั้นจะเดินออกไปเพื่อไปทำธุระของตนนั่นคือบ้านของยองซอกแต่ไม่ทันจะถึงบ้านยองซอกก็ส่งข้อความมาว่าครูอย่าเข้าไปนะครับใช่ว่าเธอจะสนเธอต้องรู้ให้ได้ว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุและในหน้าบ้านก็ยังคงมีป้ายนาซีที่ยังมีร่องรอยของเลข11และสีแดงที่แปลกเปื้อนซูอาเคาะถามว่ามีใครอยู่ไหมก่อนจะเปิดประตูบ้านใหญ่และไขประตูห้องที่ปิดบังความลับเอาไว้อยู่ด้านในเมื่อเปิดประตูเท่านั้นแหละกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยโชยมาสภาพบ้านไม่น่าจะเป็นห้องคนเพราะมันเต็มไปด้วยธูปเทียนยันรูปภาพของผู้หญิงในห้องนั่นคือเหยื่อของยองซอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมินอาโจมินจีที่ย้ายออกไปและยังมีรูปของเธออยู่ด้วยในบ้านยังมีเครื่องเส้นบูชาของเทวดาหลายๆองค์มีเทียนกำลังจุดราวกับว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และแล้วเธอก็เจอในสิ่งที่เธอตามหาบนแท่นบูชามีลูกประคำของพ่อเธออยู่ด้วยเธอเลยรีบเก็บมาทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาเธอไม่อยากถูกจับได้ว่าบุกรุกเลยไปยังประตูหลังมันยังเป็นอีกห้องซึ่งคาดว่าจะเป็นห้องนอนห้องนี้มีที่ซ่อนไม่มากตู้ใบนี้ก็ดูใหญ่ดีเธอไปหลบอยู่ด้านในในตู้ที่แสนมืดมิดเธอใช้แสงไฟจากโทรศัพท์เพื่อทำให้เธอมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในด้านในไม่ได้มีเธออยู่คนเดียวยังมีแม่ของยองซอกและนักเรียนชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่นมีป้ายชื่อกำกับว่าชัดเจนว่ามูยองซอกทั้งครูนั้นกลายเป็นศพเน่าเหม็นแววตาเป็นสีม่วงอ่อนก่อนที่ประตูของตู้จะถูกเปิดออกทำให้เธอตกลงมาซึ่งคนที่เปิดนั่นก็คือยองซอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ยองซอกแน่ๆเพราะศพมันอยู่ด้านในแกคือใครบอกมานะยองซอกตัวจริงนั้นตายไปแล้วมันเลยตอบว่าก็ไม่มีใครสนใจเขาผมก็เลยมาเป็นเขาแทนเขาทั้งเหงาและโดดเดี่ยวเหมือนผมและก็เหมือนครูด้วยซูอาโต้ตอบด้วยน้ำตาว่าแกจะไปรู้อะไรทำไมถึงกล้าคิดแทนเขามันก็ตอบมาว่าผมก็แค่ช่วยเขานะครับจากชีวิตที่ทรมานซูอาคิดว่าสิ่งนี้เสียสติไปแล้วแกบ้าไปแล้วเลยตบหน้ามันเพื่อเปิดทางให้ตัวเองหนีแต่ประตูห้องได้ล็อกเอาไว้มันได้หยิกหัวเธอลากเธอลงมาคุยว่าผมหมดความอดทนแล้วนะครับเธอก็สวนว่าฉันต่างหากที่ต้องพูดคำนั้นยองซอกก็เสียใจผมคิดว่าครูจะต่างกับคนอื่นก่อนที่เขาจะเหลียวหลังไปเพื่อหยิบมีดแต่ซูอาก็ผลักตัวเขาจนเขาหกล้มมีดในมือทิ่มหน้าท้องตัวเองสภาพของมันกำลังกระอักเลือดเลือดกลบปากซูอาก็ดูสงสารแต่ก็กลัวในเวลาเดียวกันจะช่วยก็กลัวอันตรายต่อตนถึงแม้มันจะยื่นมือมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอก็เลือกจะออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยแววตาที่เศร้าหมองมันโหดร้ายเกินไปสำหรับตัวเธอเพราะเธอก็ไม่สามารถอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเลยได้แต่นั่งพักเหนื่อยด้วยความเหนื่อยล้าและเสียใจอย่างสุดซึ้งก่อนที่เพื่อนครูฝึกสอนจะมาเห็นเข้าเธอเลยบอกพวกเธอว่าช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยมีคนตายอยู่ในบ้านของยองซอกไม่นานเรื่องนี้ก็ได้ถูกคลี่คลายคุณตำรวจก็ได้มาอัปเดตข้อมูลว่าเขาเป็นเด็กที่หลงผิดคิดฆ่าแม่ตัวเองยองซอกยังเป็นเยาวชนหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้มีกันทั่วไปแต่น่าแปลกนะครับที่เขาไม่มีแม่แต่ก็ยังเอาตัวรอดมาหลายเดือนได้แต่ซูอาก็แปลกใจเหมือนกันวันนั้นไม่ใช่ยองซอกเธอเห็นศพยองซอกเต็มสองตาแต่ตำรวจก็ตอบว่าไม่ในตู้มีแค่ศพของผู้เป็นแม่คนเดียวยังไงก็ตามยองซอกถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายและเขาก็ยอมรับแล้วด้วยยังไงผลออกมาผมจะมาแจ้งอีกทีซึ่งนั่นก็ทำให้ซูอาชะงนใจว่าตัวไหนคือยองซอกตัวจริงและสิ่งที่เธอเจอมันเป็นคนหรือเปล่าเธอเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหมอดูหมอดูเลยชี้แจงว่าก่อนหน้านี้เธอไม่อาจเอ่ยบอกได้เพราะกลัวว่าของจะเข้าตัวแต่เมื่อทุกอย่างคลี่คลายหมอดูก็กล้าแถลงไขซูอาถามว่ามันเป็นผีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าไม่เพราะว่าถ้าเป็นผีก็คงไม่มีร่างกายและใช้คนหรือเปล่าหมอผีก็ตอบว่าไม่มันไม่ใช่ทั้งผีทั้งคนเมื่อนานมาแล้วโลกนี้มีวิญญาณไร้ชื่อที่เป็นสิ่งอัปมงคลอาศัยอยู่พวกมันจะคอยอยู่กับคนที่มีตัวตนก็ดูเหมือนไม่มีคนที่หายตัวไปก็ไม่มีใครสนใจเมื่อคนที่อ่อนแอและไร้ตัวตนอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของชีวิตพวกมันจะมาหาคนคนนั้นซึ่งนั่นก็เหมือนกับเธอในเมื่อก่อนเลยไม่แปลกใจที่มันมาตามติดตัวเธอหมอดูเลยให้หลักฐานว่าในอดีตมีคนที่น่าคล้ายกันไม่ใช่แค่เธ
เธอที่ได้เจอกับพวกมันมันคือวิญญาณที่มาใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์พวกมันปักหลักอยู่รอบตัวเราตอนแรกจะมาขโมยแค่เปลือกนอกหลังจากนั้นจะมาขโมยที่ของเราจนสุดท้ายจะมาแทนที่เราชาวตะวันตกเรียกมันว่าด็อกเพอร์เกงเกอร์ถ้าได้เจอคนที่หน้าเหมือนกันก็แสดงว่าใกล้จะตายพวกมันไม่เคยพอใจในร่างเดียวจะหาร่างใหม่ไปอีกเรื่อยๆมันอาจจะมีมาก่อนมนุษย์ก็ได้มันจะหาคนที่ไร้ที่พึ่งพิงก่อนเมื่อซูอาเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วงั้นก็ได้เวลาจบเรื่องนี้สักทีเอาของที่ได้มาไปเผาทิ้งซะเพื่อลบล้างความชั่วบาปที่ตามติดตัวเธอนั่นคือลูกประคำของพ่อเธอจุดไฟเพื่อเผามันในขณะนั้นภาพเหตุการณ์เรื่องราวก็ไหลผ่านเข้ามาในหัวว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นคนที่เปลี่ยวเงาไร้ซึ่งตัวตนไม่มีใครสนใจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กนักเรียนและแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันฝึกสอนวันสุดท้ายของเธอเธอได้มากล่าวลานักเรียนและอวยชัยนักเรียนในห้อง3ให้ไปได้ถึงฝังฝันแต่ก่อนเธอจะออกมาจากโรงเรียนนั้นเธอได้เห็นมินอากับยุนมีสนิทสนมกันยุนมีเริ่มมีเพื่อนแล้วนะมินอาก็ตอบว่าเปล่าหรอกมินอาต่างหากที่อยากเป็นพวกไม่มีเพื่อนยุนมีเลยอาสาเป็นเพื่อนให้ความสัมพันธ์และมิตรภาพสำหรับคนที่เปลี่ยวเหงาต้องการผู้เยียวยาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือครอบครัวมนุษย์ก็ไม่อาจอยู่ได้เพียงตัวคนเดียวนั่นคือบทเรียนที่ซูอาได้มาจากการมาสอนในครั้งนี้ไม่นานคุณตำรวจก็ได้นัดเจอเธอเพิ่มมาแจ้งผลเรื่องคดีของยองซอกยองซอกไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเขายอมรับทุกกรณีถึงแม้จะมีศาลเยาวชนเข้ามาช่วยเขาก็ไม่รับไม่ยอมมีทนายยอมรับโทษแต่โดยดีซึ่งซูอาก็ขอบคุณที่ช่วยใส่ใจคดีนี้ก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันแต่ซูอาก็เห็นก่อนที่คุณตำรวจจะเดินลับกำแพงเขาเดินออกมาอีกทีในร่างของยองซอกต้องใช้มันแน่ๆพวกมันไม่เคยพอใจในร่างเดียวจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆตามหาผู้อ่อนแอก่อนจะกลายเป็นคนคนนั้นด็อปเปอร์เกงเงอร์ซูอาได้แต่มองไม่อยากใส่ใจเพียงแค่ปล่อยให้มันผ่านพ้นไปจนเวลาล่วงเลยมาถึง2ปีวันนั้นเธอได้รับจดหมายจากคุณตำรวจว่าได้เวลาปล่อยตัวผู้ยองซอกตามกำหนดเวลาที่ถูกกักขังเนื่องจากครบกำหนดโทษที่ต้องได้รับซูอาฉีกจดหมายนั้นทิ้งซะเพราะไม่อยากใส่ใจอีกต่อไปตอนนี้เธอได้บรรจุเป็นครูเต็มตัวในโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบที่เธอเคยมาฝึกสอนเมื่อ2ปีก่อนในห้องนั้นเธอได้แนะนำตัวให้กับนักเรียนทุกคนรู้จักเมื่อทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็เริ่มเช็คชื่อไล่ตั้งแต่เลขที่1อุราฮาระเจสเกะเลขที่2บักจิงซูเลขที่3โดโซยอนไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงเลขที่11ซงเฮจูก็ไม่มีใครตอบรับเรียกอีกครั้งซงเฮจูก็ยังเงียบอยู่จนครั้งที่3ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นมาเพียงแค่ซูอาเห็นก็รู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความคล้ายคล้ายคลับคลากับยองซอกไม่ค่อยพูดจาและบนโต๊ะของเธอก็ยังมีลูกประคำซูอาทำเป็นไม่สนทำการสอนต่อไปทำหน้าที่ครูตามปกติและในช่วงพักเที่ยงเธอก็ได้มานั่งอ่านหนังสือเพียงลำพังก่อนที่เธอจะได้เห็นว่าบนเก้าอี้ที่เธอนั่งมันมีเส้น2เส้นขีดไว้อยู่เป็นสัญลักษณ์ที่เธอไม่ได้เจอมานานทำให้เธอเริ่มนึกถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่มันพูดนั้นจะมาหาเธอในคราบของยองซอกและพูดทักทายเธอว่าครูครับไม่เจอกันนานเลยแต่แท้จริงแล้วตอนนี้มันอยู่ในร่างของซงเฮจูเด็กผู้หญิงเลขที่11ครูยังมีกลิ่นหอมจากตัวเหมือนเดิมเลยกลิ่นที่คล้ายกับคนดีและซูอาก็เริ่มมีน้ำตาคลอเบ้าเพราะไม่อยากเจอกับมันอีกแต่มันก็มาประจันหน้าต่อหน้าเธอก่อนที่เรื่องนี้จะจบลงกงเกวียนกรรมเกวียนกรรมใดใครก่อไว้กรรมนั้นย่อมคืนตามสนองหมุนวนซ้ำรอยกรรมนั้นจนกว่าจะยุติการจองเวรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่องผลกรรมเปิดมาที่ข่าวที่ออกฉายทางทีวีเกิดเหตุในโรงเรียนมัธยมปลายจองมายองกรุงโซครูอัตราจ้างสาวบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเป็นจำนวน200ล้านวอนตลอด5ปีเพื่อหวังจะเป็นครูสอนประจำแต่สุดท้ายเธอตายด้วยตำแหน่งครูอัตราจ้างคันฮยองมีได้รับแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานและเหล่าบรรดานักเรียนแสดงท่าทีเลือกปฏิบัติและดูถูกใส่อย่างชัดเจนทำให้เธอท้อและหมดหวังกับการเป็นครูจนเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไหวและเลือกจะปลิดชีวิตตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นข่าวสารทั่วไปที่มักได้ยินเป็นประจำตัดภาพมาที่มุมหนึ่งเด็กสาว3คนคิดอยากเล่นพิเรนอยากได้ที่ตั้งมั่นของ
แก๊งเป็นจุดรวมตัวฐานทัพลับอะไรประมาณนั้นเลยเลือกบ้านพักที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งเป็นของคนตายพวกเธอไม่กลัวผีหรอกคนตายมันก็ตายไปแล้วทีเนี้ยตรงนี้มันก็ว่างตราบใดที่ยังไม่มีคนมาซื้อมันก็เป็นของพวกเราพวกเธอเข้าไปสำรวจโดยที่หารู้ไม่ว่าณที่นี้มีเจ้าของจับจ้องมองไม่นานพวกเธอก็ต้องเจอดีเข้าก่อนจะวิ่งหนีป่าราบร้องเสียงหลงอย่างกับหมาเหงานั่นทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่ล่ำลือและแล้วก็ได้เวลาเปิดตัวตัวละครหลักคังยูอีสาวกำพร้าที่ถูกอุปการะไปอยู่แคนาดาตั้งแต่ยังเล็กผ่านไป20ปีเธอกลับมาเกาหลีตั้งใจมาพักอาศัยที่บ้านหลังเดิมซึ่งเคยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งนับจากนั้นเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยทำให้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นณบ้านหลังนี้ถึงแม้อากาศมันจะเย็นสบายสดชื่นและดูน่าอยู่แต่ก็ต้องใช้เวลาในการจัดข้าวจัดของเพื่อพร้อมในการอยู่อาศัยที่นี่เป็นบ้านที่มีความทรงจำของพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆแค่ได้ก้าวย่างเข้ามาภาพเก่าๆมันก็ย้อนกลับมาในวันแรกที่พ่อและแม่พาเธอย้ายมาอยู่ที่นี่พ่อเธอมีนามว่าคังแทซูส่วนแม่คือจองฮาเยทั้งสองมีความสุขกันมากกับการขึ้นบ้านใหม่และแทซูก็ได้บอกกับภรรยาว่าเราจะสร้างความสุขกันขึ้นที่นี่เพียงแค่นึกถึงน้ำตาของยูอีก็แทบจะไหลจนกระทั่งได้มีตุ๊กตาตัวหนึ่งตกมาจากชั้นวางนั่นก็เพราะว่ามีรถมาอย่างหน้าบ้านซึ่งมันเป็นรถที่เธอติดต่อมาเพื่อให้คนส่งของเข้าสู่บ้านใหม่ระหว่างที่ขนของอยู่นั้นชาวบ้านและลุงแก่คนหนึ่งก็ได้พูดล่ำลือว่าบ้านหลังนี้ผีดุอีกหน่อยใหญ่นี่ก็คงจะเจอยูอีเหน็ดเหนื่อยกับการจัดข้าวจัดของจนเธอต้องมาล้างหน้าที่อ่างรอยกระจกที่แตกทำให้ภาพเก่าวนเวียนทำให้เธอนั้นตกใจไม่รู้ว่าภาพนั้นแวบมาได้ยังไงก่อนที่เธอจะเดินไปจับเปียโนของแม่เธอเพียงแค่สัมผัสภาพของแม่ก็ลอยมาซึ่งแม่คงทุกข์ทนทรมานไม่ต่างอะไรกับเธอนั่นทำให้โรคประจำตัวของเธอกำเริบโรควิตกกังวลจนเธอต้องหายากินเพื่อคุมสติเอาไว้ก่อนจะเผลอตัวเข้านอนแต่ไม่ทันจะหลับตามือประหลาดก็ได้โผล่มาตรงหน้าและมันก็ได้โผล่ออกมาจากเตียงที่เธอหลับไหลโอบกอดเธอด้วยความเหน็บหนาวกล่อมให้เธอหลับไหลจนถึงเช้าซึ่งยูอีก็คิดว่าอาจจะเป็นจินตนาที่เธอสร้างขึ้นเองแค่ฝันร้ายอะนะในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ไปโรงเรียนซึ่งน่าแปลกใจโรงเรียนที่เธอได้มาสอนเป็นโรงเรียนเดียวกันที่พ่อเธอเคยสอนเมื่อ20ปีก่อนเมื่อมาถึงก็มีครูท่านหนึ่งมาต้อนรับนามว่าครูซองมินครูซองมินเลยพาเธอไปแนะนำตัวกับคณาจารย์ท่านอื่นๆซึ่งคณาจารย์ท่านอื่นๆก็ยินดีต้อนรับและชวนเธอไปดื่มด้วยกันเป็นการต้อนรับให้กับเธอก่อนที่ครูซองมินจะพาเธอไปยังห้องประจำชั้นซึ่งที่เนี่ยเด็กๆไม่ก้าวร้าวสู้ๆนะครับก่อนที่ครูซองมินจะเดินออกไปด้วยท่าทีเคอะเขินเดินเซไปเซมาชนประตูเห็นก็รู้ว่าทำเป็นเท่นักเรียนคนหนึ่งนินทาดูบรรยากาศในห้องเรียนแล้วดูก็รู้ว่าเด็กเหล่านี้มันพวกเกเรและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเคารพเธอแม้กระทั่งตอนที่ยูอีแนะนำตัวกล่าวทักทายก็ไม่มีเสียงตอบรับและเมื่อถามว่าครูท่านที่แล้วสอนไปถึงหน้าไหนก็ไม่มีใครบอกจนมีคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าครูเป็นครูประจำหรืออะไรจ้างคะซึ่งเธอก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบเพราะคำถามนี้มันไม่ต่างอะไรกับการเหยียดเพราะยูอีเป็นแค่ครูอัตราจ้างมันต้อยต่ำกว่าครูประจำมากน่าจะอยู่ได้ไม่นานนักเรียนกระซิบนินทาเอาซะเธอได้ยินและเมื่อมีคนถามว่าเธอเก่งอังกฤษมากไหมถึงได้มั่นใจมาสอนวิชานี้เธอก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนคนหนึ่งก็ถอนหายใจให้ตายสิอยากอวดสิน่ารำคาญซึ่งแน่นอนคำเหล่านั้นมันต้องบั่นทอนจิตใจเธอแต่ยูอีก็ต้องสู้สอนจนหมดคาบในช่วงพักกลางวันยูอีได้มาพักผ่อนหย่อนกายจนกระทั่งได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างๆเมื่อเดินไปดูก็เห็นว่ามีนักเรียนคนหนึ่งกำลังถูกกลั่นแกล้งเธอเลยไปปกป้องแทนที่นักเรียนจะเกรงกลัวเธอเมื่อรู้ว่าเธอเป็นครูใหม่และยังเป็นแค่ครูอัตราจ้างก็ทำเป็นเมินเฉยและเดินจากไปซึ่งนักเรียนที่ถูกแกล้งก็บอกว่าหนูโอเคก่อนจะแนะนำตัวว่าหนูชื่อว่ามีจินเธอโดนแบบนี้เป็นประจำครูอย่าใส่ใจเลยในเย็นวันนั้นระหว่างที่เธอเดินกลับบ้านมีจินก็มาเป็นเพื่อนร่วมทางมีจินเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเพราะเธอมีชุดสำรองอยู่เสมอเพราะโดนกันแกล้งบ่อยเลยชินไปแล้วกับการรับมือยูอีก็เห็นใจเธอคงลำบากแย่เลยสินะมีจินก็ตอบว่าถ้าลำบากก็ฆ่ามันให้ตายไปเลยยูอีก็สตันไม่ควรพูดแบบนั้นมีจินเลยตอบว่าหนูแค่ล้อเล่นแล้วเนี่ยบ้านครูอยู่ไหนล่ะมีจินอาสาเป็นเพื่อนร่วมทางกับครูจนมาถึงหน้าบ้านมีจินก็ไม่อยากจะเชื่อว่าครูอยู่ที่นี่จริงหรอมันมีผีนะคะครู
แน่นอนว่ายูอีไม่เชื่อเรื่องเลวไหลมีจินเลยบอกว่าเคยมีคนเข้ามาและโดนหลอกใครเจอก็ต้องตายยูอีเลยสวนกลับและถ้าตายใครเอาเรื่องมาเล่าล่ะก่อนที่ทั้งสองจะเดินเข้าบ้านนั้นด้วยกันยูอีต้อนรับลูกศิษย์อย่างดีตามภาษาวัยรุ่นเห็นเปียโนก็อยากเล่นแต่กดแล้วไม่มีเสียงยูอีเลยบอกว่ามันคงพังนะไม่ได้ใช้งานมานานมีจินถามไถต่อว่าครูนอนที่นี่คนเดียวหรอยูอีก็ตอบว่าใช่มันเป็นบ้านหลังเก่าที่ครูเคยอยู่กับพ่อแม่นะครูไม่กลัวหรอกมีจินเลยพูดต่อเรื่องตำนานของบ้านหลังนี้ว่ามีคนเคยเจอผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวลอยสยายมาแถมเธอยังปากฉีกด้วยนะทันทีที่ยูอีรับฟังเรื่องนั้นเธอก็ทำหน้าอึ้งราวกับว่าเคยเจอแต่ก็ต้องใจสู้เพราะไม่อยากฟังความเชื่อผิดๆให้กับลูกศิษย์ก่อนที่จู่ๆไฟในบ้านได้ดับลงมีจินก็กลัวนั่นอะไรผีหรือเปล่าคะครูยูอีก็ตอบว่าไม่หรอกบ้านนี้มันเก่าแล้วสายไฟอาจจะผุพังไม่นานก็มีใครบางคนปรากฏอยู่ที่ด้านนอกนั่นคือครูซองมินนั่นก็เพราะว่ายูอีลืมของที่ระลึกที่พ่ออ้อมมอบให้ซองมินเลยอาสามาส่งเมื่อเห็นว่าไฟมีปัญหาก็อาสาช่วยซ่อมให้เป็นครูที่ใจดีซะเหลือเกินแต่ก็คงใช้ไฟได้ชั่วคราวพรุ่งนี้อย่าลืมตามช่างมาซ่อมไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดไฟไหม้ได้สายไฟพวกนี้มันชำรุดบางทีมิเตอร์อาจจะมีปัญหาให้มืออาชีพดูแลดีกว่านะครับหลังจากนั้นครูซองมินก็บอกกับมีจินว่าดึกแล้วเรากลับกันดีกว่าปล่อยให้ยูอีอยู่บ้านเพียงลำพังซึ่งในบ้านหลังนั้นเธอได้เจอกับไดอารี่ของพ่อทีแรกเธอก็ไม่กล้าจะเปิดอ่านมันแต่ก็อยากรู้ว่าพ่อเขียนอะไรลงไปเพียงแค่เปิดอ่านภาพเก่าๆมันก็แสดงขึ้นมาเรื่องของพ่อที่เขามาทำงานณโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งวันแรกที่มาก็มีอาจารย์พักคอยดูแลพาเขามาแนะนำตัวแถมเพื่อนร่วมงานก็ยังแอบไปดูประวัติของพ่อไว้แล้วว่าพ่อนั้นเป็นคนเก่งมีความสามารถเรียนมหาลัยดังจบจากนอกแถมยังแต่งงานแล้วด้วยแล้วในประวัติยังมีเขียนบอกไว้ว่าคุณมีธุรกิจที่กรุงโซใช่ไหมล่ะคุณทำอะไรหรอครับเพื่อนร่วมงานได้เอ่ยถามแทซูก็ตอบไปว่าเป็นธุรกิจด้านการศึกษาน่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เพื่อนๆชมเชยว่าโปรไฟล์ดีแบบนี้น่าจะพัฒนาโรงเรียนได้เยอะเลยแต่แล้วครูคณิตก็ถามแซะว่าคุณทั้งเก่งมีธุรกิจอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมาเป็นครูบ้านนอกแบบนี้ล่ะแทซูเลยตอบไปว่าผมชอบที่แห่งนี้มันสวยงามบรรยากาศก็ดีแล้วผมก็เกิดที่นี่ด้วยก่อนที่พวกเขาจะแนะกันว่าคืนนี้ไปดื่มกันหน่อยไหมเพื่อเป็นการทำความรู้จักแต่อาจารย์พักก็ต้องขอลากตัวเทซูไปก่อนเนื่องจากอาจารย์ใหญ่เรียกไปพบซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็รอเจอเขานานแล้วดูจากประวัติคุณเป็นคนดีมีความสามารถหวังว่าจะช่วยพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ไปด้วยกันแล้วก็ผมกับพ่อคุณเป็นเพื่อนซีกันนะสนิทกันเลยน่าเสียดายที่เขาจากไปพ่อได้พูดถึงเรื่องเก่าว่าที่เนี่ยสภาพแวดล้อมดีมากนักเรียนเราก็เป็นเด็กดีถ้าพูดถึงความตั้งใจของผมก็ขอให้นักเรียนสอบเข้ามหาลัยโซได้อาจารย์ใหญ่ได้ตั้งความหวังแน่ๆให้กับเขาและก่อนจากลายังบอกให้เขาเอาซีอิ๊วกลับบ้านไปด้วยสิซีอิ๊วของโรงเรียนเรารสชาติอร่อยมากนะอาจารย์พักไปเอากล่องมาสิและแล้วก็ได้เวลาสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่นเด็กๆก็ดูเป็นมิตรจนได้เวลาที่อาจารย์พักได้ตามตัวเธอเนื่องจากไปคุยเรื่องสำคัญในห้องวิทยาศาสตร์เจอปุ๊บก็ชมว่าหล่อนักเรียนดีใจมากๆที่ได้ครูหล่อๆอย่างคุณมาสอนทำงานเนี่ยฉันมีข่าวมาแจ้งได้ยินมาว่าเทอมหน้าพ.อ.จะบรรจุคุณเป็นครูประจำแทซูก็คาดไม่ถึงว่ามันจะไวขนาดนี้เป็นไปได้หรอครับอาจารย์คะก็บอกว่าโรงเรียนเราเน้นคุณภาพยิ่งมีครูดีๆแบบนี้ต้องรีบกักตัวไว้ก่อนที่อาจารย์พักจะพูดเรื่องโรงเรียนว่าถึงแม้โรงเรียนอึงโบจะเป็นที่ยอมรับของภูมิภาคนี้แต่ด้วยความที่เป็นโรงเรียนชนบทงบประมาณก็เลยมีไม่มากสักเท่าไหร่ก็คืออย่างนี้นะคะอาจารย์คุณเคยได้ยินเรื่องกองทุนพัฒนาโรงเรียนไหมซึ่งแทซูก็บอกว่าเคยได้ยินอยู่บ้างอาจารย์พักก็เล่าว่าโรงเรียนเราก็มีเช่นกันราวกับว่ากำลังเสนอช่องทางให้แทซูนั้นบรรจุได้ง่ายขึ้นตัดภาพมาที่ในค่ำคืนนั้นยูอีที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ในขณะที่เธอหลับไหลความมืดก็คลืบคลานเข้ามามือสยายลอยละล่องในอากาศจนเธอต้องร้องกรี๊ดด้วยความกลัวไม่นานพ่อและแม่ก็ตามมาดูถามไถว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งยูอีก็ไม่สามารถเล่าในสิ่งที่เธอเจอเพราะเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้แต่เหลือบมองไปที่ตู้เสื้อผ้าพ่อก็ไปเช็คให้หลังจากที่กล่อมจนยูอีหลับแทซูและจองฮเยก็กลับมายังเตียงนอนก่อนที่แทซูนั้นจะชวนภรรยาเล่นจำจี้ซึ่งทุกอย่างกำลังจะคลืบหน้าจนกระทั่งจองฮเยได้เห็นบางอย่างผ่านหน้าต่างที่จับจ้องมองเอาซะเธอร้องกรี๊ดและแล้วตอนที่หนึ่งก็ได้จบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนผลกรรมตอนที่สอง
คนที่มาจ้องมองผ่านหน้าต่างนั่นก็คืออาจารย์พักเทสูก็รีบไปดูว่ามาทำไมในยามวิกาลอาจารย์พักก็แจ้งว่าเอาของที่ระลึกที่ฟอออฝากมาให้ขอโทษที่ต้องรบกวนยามวิกาลและทำให้ตกใจแต่ถ้าไม่เอามาเธอก็คงโดนพอออดุเช่นกันพอออเราเป็นคนใจกว้างมีทั้งซีอิ๊วเต้าเจี้ยวหมักโคจูจังค่ะน่าอร่อยมากเลยแถมอาจารย์พักยังแซวว่าภรรยาคุณสวยมากนะคะซึ่งแทสูก็ทำท่าทีไม่พอใจขัดจังหวะขัดอารมณ์อาจารย์พักเลยจะกลับไปแต่สายตาของเธอนั้นเหลือบมองสิ่งที่อยู่ในบ้านนั่นคือยูอีที่ตื่นขึ้นแม่เลยเข้าไปดูแลยูอีบอกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องหนูและแม่ก็เห็นว่าลูกตัวเย็นเฉียบเลยราวกับน้ำแข็งแทสูเลยเข้าไปดูลูกเหมือนว่าจะป่วยจนกระทั่งในเช้าวันต่อมายูอีก็กลับมาเป็นปกติ3ครอบครัวกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ได้ลองกินโคชูจังจิ้มกับผักเหมือนน้ำพริกก็รู้ว่ามันอร่อยมากเป็นขอนพื้นบ้านแท้ๆแทสูก็ว่าจริงหรอเลยลองชิมดูบ้างรสชาติก็ไปได้อยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าแม่จะปลื้มเป็นพิเศษกินผักจิ้มไม่พักเลยตัดภาพมาที่โรงเรียนแทสูกับอาจารย์ท่านอื่นได้ฟังข่าวเรื่องที่ครูอัตตาจ้างบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเพื่อหวังว่าตนนั้นจะได้เป็นครูประจำแต่สุดท้ายทำมา5ปีก็ผิดหวังเลยตัดสินใจตายก่อนที่พ่ออจะเดินเข้ามาเสียก่อนนั่นเป็นเรื่องราวที่ยูอีได้อ่านผ่านไดอารี่ของพ่อขณะนั้นเธออยู่ในห้องเพียงลำพังก่อนที่เธอจะเห็นว่ามีรองเท้าคู่สีแดงเดินมาอย่างหน้าประตูรองเท้าเปล่าๆมันขยับราวกับว่ามีชีวิตเธอคงจะตาฝาดเลยออกไปดูด้วยความแน่ใจแต่ทว่ารองเท้าคู่สีแดงส้นสูงคู่นั้นกลับเดินย่างกรายเข้าใกล้ตัวเธออยากจะหนีแต่ก็ไม่กล้าก้าวเดินตัวแข็งนิ่งขยับไม่ไหวและบนพื้นที่มีน้ำเปียกภาพสะท้อนก็ได้สยายเรื่องผู้หญิงใส่ชุดขาวกำลังส่งยิ้มให้กับเธอยูอีไม่รีรอรีบไปหลบซ่อนตัวในห้องน้ำและกินยาพระงับอาการตื่นตระหนกโรคประจำตัวของเธอแต่แล้วทุกอย่างกลับแย่ลงเมื่อมีคนมาเคาะประตูเธอก็ถามว่านั่นใครเสียงเคาะมันก็ดังขึ้นดังขึ้นมาเรื่อยๆก่อนที่รองเท้าคู่แดงจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและที่เหนือหัวของเธอมันได้มีบางอย่างยื่นหน้าเข้ามาผู้หญิงคนนั้นได้ตามมาหลอกหลอนเธอถึงแม้จะมีชั่วพริบตาที่เธอเห็นว่ามันเป็นแค่ไม้ถูพื้นก็ตามซึ่งนั่นก็ทำให้เธอหมดสติลงไปนั่นก็เพราะวันนี้เป็นพฤติกรรมของเด็กเกเรเอาไม้ถูพื้นมาใส่วิกและตามมาหลอกเธอถ่ายคลิปประจานด้วยความสนุกโดยที่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำมันส่งผลเสียต่อยูอีมากแค่ไหนอาจารย์ซองมินได้มาดูแลเธอที่โรงพยาบาลจนเธอได้สติขึ้นมาและพาเธอนั้นมาส่งยังบ้านยูอีก็บอกว่าเธอมีโรคประจำตัวเป็นโรคตื่นตระหนกซองมินก็บอกว่าคุณอาจจะเครียดยูอีนั้นมักจะได้ยินเสียงประหลาดในขณะที่ซองมินกำลังปลอบใจเธอที่ฝาผนังบ้านได้มีเงาหนึ่งสยายขึ้นมาซึ่งนั่นก็ทำให้เธอสะดุ้งอีกแล้วมันตามมาถึงนี่เลยหรอเธอออกไปดูนอกบ้านเพื่อความแน่ใจพร้อมกับซองมินที่ตามไปดูแลซองมินก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยครับคุณอาจจะตาฝาดแต่ทว่าเปล่าเลยเพราะทั้งสองคนสี่ดวงตาได้เห็นเงาสยายบนพื้นคลืบคลานมาตามรากไม้ก่อนจะลอยหายไปเข้าไปในป่าแล้วก็ตุบมีบางอย่างลอยลงมาตกข้างๆซึ่งนั่นเป็นตุ๊กตาที่ยูอีคุ้นเคยดีมันเป็นตุ๊กตาที่เธอรักใคร่ในวัยเยาว์มันต้องมีอะไรอยู่แน่มีนัยยะแอบแฝงอะไรหรือเปล่าก่อนที่เธอนั้นจะตามเงานั่นเข้าไปในป่าตุ๊กตาที่ว่าทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวในวันวานเพราะในขณะที่เธอนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านจู่ๆชุดเจ้าสาวสีขาวก็แปลเปลี่ยนเป็นสีเลือดแต่เธอก็ไม่กลัวเพราะคิดว่ามันสวยดีณตอนนี้แม่กำลังฝึกซ้อมเปียโนอยู่ในบ้านแม่เองก็โดนก่อกวนจากบางสิ่งที่หาเหตุผลไม่ได้จนทำให้เธอนั้นได้หกล้มหมดสติส่วนพ่อก็กำลังสอนอยู่ที่หน้าโรงเรียนไม่นานอาจารย์พักก็มาแจ้งว่าภรรยาคุณป่วยแทสูเลยพาภรรยาไปส่งณโรงพยาบาลแต่บ้านนอกแห่งนี้ไม่มีการแพทย์ที่พัฒนาเลยต้องใช้หมอพื้นบ้านอาศัยสมุนไพรตรวจดูอาการก่อนหมอก็ถามว่าก่อนหน้านี้มีประวัติหรืออาการป่วยอะไรหรือเปล่าแทสูก็ตอบว่าครับก่อนหน้านี้เธอเพิ่งแท้งลูกไปหมอพื้นบ้านก็แจ้งอาการว่าร่างกายของเธออ่อนแอผมรักษาเบื้องต้นไปแล้วแต่ก็ต้องฟื้นฟูกำลังเดี๋ยวผมจะจัดยาให้เมื่อกลับถึงที่บ้านแทสูก็อยากให้ภรรยาพักไม่ต้องฝึกซ้อมได้ไหมภรรยาก็ตอบว่าไม่ได้การแข่งในครั้งนี้จะทำให้ฉันกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งและก่อนที่ภรรยาจะบอกว่าตอนที่ซ้อมอยู่เธอเห็นผู้หญิงอยู่ชั้นบนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่ไหนหน้าไม่เหมือนคนเลยไม่ทันจะได้คิดไตร่ตรอง
ยูอีก็ร้องกรี๊ดจากชั้นบนทั้งสองเลยเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงภาพที่เห็นคือยูอีกำลังเล่นตุ๊กตาที่แปลกเปื้อนไปด้วยเลือดแต่หน้าแปลกยูอีกลับไม่มีทีท่ากลัวแถมยังแสยะยิ้มราวกับว่ามีความสุขนั่นทำให้จองฮาเยรู้ทันทีว่าที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่ตัดกลับมายังปัจจุบันวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ยูอีมาทำงานเป็นครูนั่งโต๊ะข้างกับซองมินซึ่งครูที่โรงเรียนก็มาถามว่าเมื่อวานเป็นอะไรมากไหมคะน่าจะหยุดสักวันพักผ่อนเอาแรงกายเสียหน่อยยูอีก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันยังไหวและพวกเขาก็คิดว่าจะจับตัวคนกระทำได้ยังไรซึ่งซองมินก็มีภาพหลังถ่ายจากกล้องวงจรปิดการที่ยูอีไม่ทำอะไรแบบนี้นักเรียนอาจจะมาแกล้งเธอในครั้งที่2แต่ยูอีก็ให้อภัยไม่อยากจะตามล่าหรือตามตอแยและครูซองมินก็ได้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดดูคนที่แกล้งน่าจะเป็นมีจินพอภาพจากในกล้องถึงแม้จะไม่ชัดมากหลังจากที่ยูอีเดินผ่านเส้นทางนี้ไปข้างหน้าก็จะเป็นห้องน้ำหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนเดียวที่เดินผ่านมานั่นก็คือมีจินถึงแม้จะไม่เห็นว่ามีจินเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแต่เห็นได้ชัดว่ามีจินนั้นถือไม้ถูพื้นไว้อย่างชัดเจนซึ่งยูอีก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีจินเนี่ยนะเธอดีกับฉันจะตายไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ซึ่งยูอีก็คิดว่าช่างมันเธอดีกว่าค่ะฉันไม่อยากรู้หรอกว่าใครเป็นคนทำก็ไม่ได้ถือสาอะไรนักหรอกและแล้วก็ได้เวลาสอนณห้อง3ที่เธอไม่อยากจะเข้าไปสักเท่าไหร่เพราะเมื่อเข้าไปสอนที่ไรนักเรียนก็ไม่ให้ความร่วมมือโชคดีที่มีจินคอยถามตอบต่อบทสนทนาให้กับเธอและภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในวันที่พ่อและแม่ยังอยู่อาการเดิมของแม่คือชอบกินผักที่จิ้มกับเครื่องจิ้มที่ได้มาจากโรงเรียนเรียกได้ว่าสวาปามเลยก็ได้กินทีปากก็จุกจิกจนเกือบจะสำลักแต่ก็ยังไม่ลืมกินยาและดูเหมือนว่าจะชอบยานี้มากๆด้วยถึงแม้จะเป็นยาสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านให้มาไม่รู้ว่าแม่จะชอบกินอะไรนักหนาและเมื่อถึงเวลาที่เธอต้องซ้อมเปียโนจองฮาเย่ก็มักจะบ้าคลั่งอยู่กับอารมณ์และเสียงดนตรีไม่ค่อยสนใจใดๆบางครั้งก็ซ้อมจนลืมเวลาจนลืมไปตามลูกกลับเข้าบ้านถึงแม้จะมืดค่ำเทซูกลับมาเห็นก็บ่นภรรยาว่าลูกจะหนาวตายอยู่แล้วนะมัวทำอะไรอยู่เทซูอยากจะบ่นจองฮาเย่แต่จองฮาเย่ก็ทำหน้าเศร้าเพราะว่ามือของเธอนั้นหงิกงอควบคุมมันไม่ได้เลยมันไม่มีความรู้สึกจนในวันต่อมาต้องพามาหาหมออีกแล้วซึ่งหมอก็ทำได้แค่ดูอาการและรักษาไปเรื่อยๆดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเกิดจากสภาพจิตใจทำให้ร่างกายอ่อนแอควรพักการเล่นเปียโนไปเสียก่อนจองฮาเย่ก็ตอบว่าไม่มันใกล้วันแข่งแล้วแทซูเลยขอร้องจนเธอต้องยอมและกลับมากินยาที่บ้านต่อทันใดนั้นเพื่อนสนิทของเทซูก็โทรตามมาภรรยาบอกว่าไปเถอะฉันดูแลตัวเองได้เทซูไปเจอเพื่อนสนิทดูเหมือนว่าเพื่อนจะดื่มเก่งไม่เบาก่อนที่เพื่อนจะมาบอกธุระที่ดันดนมาถึงที่นี่ว่าเราล้มละลายแล้วธุรกิจของเราเจ๊งไปแล้วซวยของจริงเทซูก็ไม่อยากจะเชื่อและเกิดโมโหว่าล้มละลายได้ยังไงธุรกิจเราก็ดีนี่หว่ามึงโกงกูใช่ไหมเพื่อนก็ตอบว่าไม่นายไม่ใช่หรอเป็นคนต้นคิดธุรกิจเนี้ยพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วถังแตกไม่เหลือสักแดงเดียวนั่นทำให้เทซูหมดหวังกับชีวิตและได้แต่ดื่มเพื่อย้อมใจเดินกลับบ้านมาอย่างโซซัสโซเซในความมืดที่เงียบสงัดเขาได้แต่ล่องลอยอยู่กับอารมณ์และความเจ็บปวดที่ล้มละลายเดินกลับบ้านมาก็เห็นภรรยาหลับนิ่งอยู่บนปิโนเลยไปปลุกให้ตื่นและถามว่าเป็นอะไรจองฮาเย่มีแววตาที่ตื่นกลัวก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งทีแรกเขาก็คิดว่าภรรยาเครียดจากการแข่งแต่หลังๆภรรยาเปลี่ยนไปมากจนเหมือนคนบ้าไม่ก็โดนบางอย่างครอบงำในค่ำคืนนั้นเทซูสะดุ้งตื่นก็เห็นว่าภรรยายืนอยู่ข้างเตียงราวกับว่าเธอนั้นไม่มีอารมณ์เมื่อถามไถว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่นอนจองฮาเย่กับเดินออกไปนอกบ้านในทุกๆวันที่ผ่านพ้นไปเทซูก็หาคำตอบไม่ได้ว่าภรรยานั้นเป็นอะไรบางวันก็เอาแต่เหม่อลอยเล่นเปียโนอย่างไร้อารมณ์มีน้ำตาคลอเบ้าแต่บางครั้งเธอก็มีสติกลับมาทำหน้าที่ของแม่บางครั้งเธอก็เปลี่ยนเป็นอีกคนในทุกค่ำคืนเธอจะหายไปในความมืดราวกับสัตว์กลางคืนผมไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ฝ่าเท้าของเธอนั้นเปื้อนหรือว่าเธอจะถูก
ผีเข้าจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่ยูอีได้อ่านและรับรู้ผ่านไดอารี่ของพ่อได้แต่อ่านและเศร้าใจไปแม่เป็นหนักได้มากถึงขนาดนี้ได้หรอตอนนั้นเธอไม่ยักกระจำก่อนที่จู่ๆเธอจะได้ยินเสียงเรียกร้องจากใครบางคนที่อยู่นอกบ้านและไม่รีรอที่จะโทรตามครูจองมินให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะในวันวานมีวันหนึ่งที่แม่นั้นบอกฉันกับความเจ็บปวดไปส่องตัวเองในกระจกและทุบมันจนเลือดอาบและมานั่งเล่นเปียโนอย่างมีความสุขถึงแม้มือทั้งสองข้างจะชโลมไปด้วยเลือดพ่อพยายามจะห้ามและถามไถ่ตื่นเหตุผลแต่แม่ก็ด่าทอด่าว่าพ่อโกหกจนพ่อนั้นทนไม่ไหวด่าอยู่ได้เลยพลั้งมือตบหน้าแม่ไปหนึ่งทีถึงแม้เทซูจะขอโทษแม่ก็ไม่สนใจเหลียวแลไปเปิดตู้เย็นเพื่อกินยาที่หมอเอามาให้กินไปหลายซองนั่นทำให้เทซูเริ่มคิดว่าอาการที่เธอเป็นอาจจะมาจากยาที่เธอกินก็ได้ก่อนที่ตอนที่2จะจบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่องผลกรรมตอนที่3ภาพได้ย้อนกลับมายังปัจจุบันที่ยูอีนั้นได้เห็นบางอย่างอยู่นอกตัวบ้านพร้อมกับครูซองมินด้วยความอยากพิสูจน์ว่ามันคือผีจริงหรือเปล่าเลยตามเงามืดที่เลื้อยผ่านต้นไม้ไปมามุ่งตรงเข้าสู่ป่าที่เธอไม่เคยมาสำรวจเข้าไปตามเงานั้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนได้เห็นว่ามีเสื้อสีขาวแขวนอยู่บนต้นไม้และมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวมันมีอยู่มากมายราวกับว่ากำลังประกาศอาณาเขตโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าตัวตนที่ทำสิ่งนี้กำลังลอยละล่องอยู่ที่เหนือหัวถึงแม้จะหวาดกลัวแต่มีครูซองมินมาด้วยเธอเลยอุ่นใจบางทีก็ตกใจบ้างกับเสื้อผ้าที่มีอยู่มากมายและภาพก็ย้อนกลับมายังอดีตเมื่อ20ปีก่อนแทซูผู้เป็นพ่อหลังจากที่ทนเห็นอาการของภรรยาก็เริ่มวินิจฉัยว่าอาการนี้อาจจะมาจากยาที่หมอพื้นบ้านให้มาไปตะโกนถามกับมันว่าในนี้ผสมอะไรไปบ้างแกวางยาเมียฉันใช่ไหมหมอก็ตอบว่าไม่มันก็เป็นยาปกติแทซูเลยให้ลุงหมอพิสูจน์ถ้ามันไม่มีอะไรผิดแปลกก็กินมันลงไปสิซึ่งหมอก็มีท่าทีไม่พอใจแต่ก็ต้องกินยาของตนเพื่อพิสูจน์ว่ามันปลอดภัยและในขณะนั้นก็มีแววตาคู่หนึ่งจ้องมองการกระทำของแทซูอยู่ซึ่งหมอก็ได้ท้าทายแทซูว่าทนายไม่เชื่อก็ไปแจ้งความได้เลยตัดกลับมายังปัจจุบันที่ยูอีนั้นได้ทราบเรื่องหมอพื้นบ้านเลยอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลยมาถามครูซองมินแต่ครูซองมินก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วครับยูอียังคงตามสืบเรื่องราวของพ่อห้องที่พ่อมาประจำชั้นในไดอารี่เขียนไว้ว่าวันหนึ่งอาจารย์พักก็ได้มาคุยกับแทซูทีแรกแทซูก็คิดว่าอาจจะเป็นเงินบริจาคกองทุนที่เดือนนี้เขายังไม่ให้ไปให้ไปก่อนครึ่งนึงได้ไหมครับซึ่งอาจารย์พักก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นพักนี้คุณขาดสอนบ่อยก็เข้าใจอยู่ว่าคุณต้องดูแลภรรยาแต่ทางกรรมการได้มีคำสั่งอนุมัติเลิกจ้างคุณแล้วเทซูเลยไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงขั้นต้องโดนไล่ออกซึ่งเทซูก็หาเหตุผลไม่ได้เลยต้องเก็บข้าวของเดินออกไปจากโรงเรียนนี้ด้วยความเศร้าหมองซึ่งเพื่อนร่วมงานก็ได้แต่ติชินนินทาว่าเด็กคนนี้เห็นครั้งแรกก็รู้ว่าไม่ทนฝืนงานรู้ว่าเก่งก็เห็นแก่ตัวไม่ขยันไม่มีวินัยใครจะจ้างต่อได้นี่แหละนะท่าแท้คนเบื้องหน้าก็คุยเป็นคนดีลับหลังก็เอาแต่นินทาสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตนเองในวันนั้นแทซูได้ไปดื่มหนักจนโซซาโซเซอีกแล้วในขณะที่เขาเดินไปยังบ้านผ่านต้นไม้ต้นเดิมที่เขาคุ้นเคยเขาได้เห็นเงาตะคุ่มกำลังเดินผ่านไปเลยถามว่านั่นใครใครว่ามาก่อกวนต่อมาสิเว้ยเขาโยนขวดเหล้าไปเพื่อท้าทายมันก่อนที่จะตาสว่างเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ข้างต้นไม้นั่นคือยูอีเขาถึงกับสางเมาและอุ้มลูกกลับเข้าบ้านจะบ่นภรรยาภรรยาก็มัวเหม่อลอยคงทำหน้าที่แม่ไม่ได้แทซูเลยต้องปฐมพยาบาลลูกด้วยตนเองเอาเศษแก้วออกแต่ยูอีก็ไม่ร้องเลยสักแอะทายาพันแผลจนเรียบร้อยและส่งลูกกลับเข้านอนแทซูเดินโซซัสโซเซมาหาจองฮเยภรรยาที่ยังเหม่อลอยอยู่ในภวังค์ที่ไม่อาจเข้าใจมาระบายเรื่องแย่ในวันนี้เรื่องที่เขาโดนจ้างออกทั้งที่ผมบริจาคไปตั้งมากมายแต่ก็ยังโดนไล่ออกมาผมขอโทษที่ผิดสัญญาผมไม่มาวังอีกแล้วถึงแม้เขาจะพูดความเจ็บปวดในใจภรรยาก็ไม่มีอาการตอบสนองใดๆแทซูได้แต่ร่ำไห้กับร่างกายเบื้องหน้าที่เขารักมากที่สุดแต่เขากลับสัมผัสไม่ได้เลยถึงความรักที่เธอมีให้โชคยังดีที่มือของเธอยังมาลูบหัวปลอบเขาตัดกลับมาที่ยูอีที่ตอนนี้ซองมินได้มาซ่อมไฟให้ซึ่งมันก็มีปัญหาบ่อยต้องตามช่างมาซะแล้วและครูซองมินก็พูดเรื่องของมีจินเพราะพักหลังมาเนี่ย
มีจินไม่มาโรงเรียนเลยตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนั้นก็ไม่ค่อยเห็นเธอแน่นอนว่าครูดีๆอย่างยูอีต้องเป็นห่วงแต่แล้วในขณะนั้นกลับมีบางอย่างคลืบคลานแลบลิ้นมาแตะหูเธอทำให้ยูอีถึงกับสยิวซองมินก็ถามว่าได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วใช่ไหมครับก่อนที่ยูอีจะเห็นว่านอกบ้านนั้นมีผู้หญิงใส่ชุดขาวกำลังจ้องมองมาซองมินเองก็เห็นครั้งนี้พวกเขาตามไปอีกครั้งแต่เข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมจนได้เห็นว่าที่ต้นไม้ได้มีสองมือกำลังอบกอดและปลายทางของป่าแห่งนี้นั่นคือโรงเรียนมัธยมปลายอิมโบด้วยเส้นทางที่ลากชันทำให้ครูซองมินสะดุดและล้มลงแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอะไรยังพอเดินได้ครับก่อนที่ซองมินจะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ยูอีอยากรู้ให้ได้ว่าเธอคือใครทำไมต้องมาก่อกวนถึงแม้ซองมินจะห้ามแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเลยต้องตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาทั้งสองได้ไปสำรวจโรงเรียนโดยที่ไม่ทันเหลือบมองว่าตรงหน้าได้มีผู้หญิงกำลังนั่งอยู่แอบแฝงอยู่ในความมืดก่อนที่จู่ๆซองมินจะล้มลงอีกครั้งดูเหมือนข้อเท้าจะแผลงจากการหกล้มเมื่อกี้และแล้วทันใดนั่นเองก็ได้มีเงาคลืบคลานเดินเข้าไปในห้องเรียนยูอีจำไปต้องทิ้งซองมินอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดทั้งสองตาในห้องวิทย์ที่มีแสงไฟสลัวจู่ๆก็ได้มีผู้หญิงใส่ชุดขาวค่อยๆลุกขึ้นมาจากโต๊ะยูอีถามว่านั่นใครซึ่งเธอก็วิ่งหนีเดินผ่านหน้าซองมินไปซองมินก็ไม่เข้าใจว่านั่นคนหรือผียูอีก็เดินตามออกมาและเรียกหาเธอเลยหันกลับมาและหัวเราะอย่างเริงร่าเดินผ่านหน้าเธอไปโดยที่ไม่สนทนาใดๆวิ่งร่อนราวกับคนบ้าก่อนที่ไม่นานจะได้มีลุงยามคนหนึ่งเดินมาเจอพวกเขาซึ่งซองมินก็ไม่รีรอที่จะเอ่ยถามว่าผู้หญิงคนนั้นใครลุงยามก็บ่นว่าอีกแล้วนะเธอมักจะบุกเข้ามาเล่นในโรงเรียนในยามวิกาลอยู่บ่อยๆเธอเป็นคนแต่ก่อนเธอก็เป็นครูที่ดีเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนเราเธอเป็นแบบนี้มานานแล้วยูอีเลยถามไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าว่าบ้านของเธออยู่ไหนก่อนที่ภาพจะตัดไปยังวันที่พ่อและแม่กำลังสวาปามกับอาหารที่แลกมาด้วยเงินก้นกระเป๋าพ่อไม่ค่อยกินข้าวเอาแต่ดื่มหนักจองไฮเย่ก็แย่ขึ้นทุกวันและด้วยปัญหาที่โรงเรียนทำให้เทซูเอาแต่เมากับโซจูและผักแกล้มด้วยน้ำจิ้มที่ได้มาจากโรงเรียนไม่มีเงินมากพอจะซื้ออาหารดีๆมีแค่ผักที่เป็นของแกล้มเท่านั้นหลายวันได้ผ่านพ้นไปจนเทซูได้รับการติดต่อจากอาจารย์ใหญ่พ่ออ้อกำลังจะย้ายไปกรุงโซผมจะฝากฝังให้พ่ออ้อคนใหม่ดูแลคุณละกันนะยังไงก็รอการติดต่อคนดีๆแบบคุณไม่น่าออกไปเลยซึ่งเทซูก็ขอต่อรองกับพ่ออ้อว่าเงินที่เขาบริจาคไปขอคืนได้ไหมครับสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี10ล้านวอนน่ะพ่ออ้อก็ตีหน้างง10ล้านวอนมันครึ่งนึงตรงไหนนั่นมันเต็มจำนวนเลยนะเทซูก็โต้กลับว่าผมบริจาคไปตั้ง20ล้านวอนเลยนะพ่ออ้อก็ตอบว่าไม่ได้หรอกเงินบริจาคกรรมการโรงเรียนเป็นคนดูแลไม่ใช่ผมยังไงก็ต้องขอโทษด้วยก่อนที่พ่ออ้อจะวางสายเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขอยู่กับอาจารย์พักซึ่งเทซูก็เริ่มคิดว่าคนที่ยักยอกเงินบริจาคของเขาไม่ใช่อาจารย์พักก็เป็นพ่ออ้อนี่แหละเทซูที่เศร้าและโดดเดี่ยวกับความเจ็บปวดเลยลงมาหาภรรยาที่กำลังบ้าคลั่งด้วยการเล่นเปียโนเล่นเสียงดังลั่นบ้านเพราะภรรยาเองก็หวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่ชั้นบนเทซูอย่าให้จองฮาเย่นะหยุดเล่นเพลงบ้าอะไรของคุณมันเสียงดังจนหนวกหูไปหมดแล้วนะถึงแม้เขาจะบ่นปานเช่นใดภรรยาก็ไม่เลิกทำให้เทซูเริ่มปวดหัวมากยิ่งขึ้นถึงแม้ตอนนี้ลูกกำลังร่ำไห้พ่อและแม่ก็ไม่มีสภาวะที่จะดูแลลูกได้เลยลูกเลียนมในชามราวกับสุนัขเพราะไม่มีพ่อแม่คอยมาดูแลทำให้สภาพบ้านหลังนี้เริ่มย่ำแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเรียกว่าพังพินาศได้เลยซึ่งยูอีก็ร่ำไห้หลังจากที่อ่านข้อความในไดอารี่ของพ่อไม่คิดว่าเธอจะเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดของพ่อและแม่ได้มากขนาดนี้พ่อได้เขียนว่าผมเริ่มเป็นบ้าเหมือนกับจองฮาเยทางออกเดียวสำหรับเราคือความตายเท่านั้นและนั่นก็คือประโยคสุดท้ายที่พ่อได้เขียนทิ้งเอาไว้แค่ได้อ่านยูอีก็มีน้ำตาไม่นานเธอก็ได้รับการติดต่อมาจากครูซองมินบอกว่าได้ที่อยู่ของครูที่เราเจอเมื่อคืนแล้วเลยรีบไปสำรวจที่นั่นไม่ทันจะเข้าไปในบ้านรอบบ้านเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ถูกแขวนเอาไว้กับราวมีอยู่มากมายคล้ายกับสิ่งที่เธอเจอในป่าหรือว่านี่จะเป็นความเชื่อเรื่องการถือเคล็ดอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงที่นั่นซองมินก็ขอสำรวจรอบบ้านส่วนยูอีก็ถามตามตรงว่ามีใครอยู่ไหมคะและแล้วประตูบ้านก็ได้ถูกเปิดออกได้มีใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าต้องแขวนเสื้อผ้า
ไว้รอบบ้านไม่เช่นนั้นมันจะออกมายูอีถามว่ามันที่ว่าคืออะไรหญิงสาวคนนั้นก็ตอบว่าเธอก็รู้ว่ามันคืออะไรยูอีก็อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงมาอยู่รอบๆฉันเธอก็ตอบว่าฉันจะเตือนให้เธอไปไกลๆไม่เช่นนั้นเธอจะตายยูอีก็ถามต่อว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นได้เสยยิ้มและหัวเราะพร้อมน้ำตายูอีถามว่าคุณรู้จักพ่อฉันไหมคางแทซูหญิงสาวก็ตอบว่ารู้จักดีเลยเพราะมันทำให้ฉันเป็นแบบนี้ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเปิดใบหน้าอีกครึ่งที่หลบซ่อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลบอกว่ามันนี่แหละที่เป็นคนทำมันทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้และแล้วความจริงก็ได้ปรากฏผู้หญิงที่ว่าคนนั้นคืออาจารย์พักที่แทซูผู้เป็นพ่อได้มาตามล้างแค้นเมื่อรู้ว่าอาจารย์พักเอาตัวเขาแลกตำแหน่งก็เลยหาโอกาสลากอาจารย์พักไปที่ห้องวิทยาศาสตร์และข่มขู่เธอล้างแค้นเธอโดยการสาดน้ำกรดลงบนพื้นและปล่อยให้น้ำกรดค่อยๆไหลไปกระทบใบหน้าที่แสนสวยงามอาจารย์พักนั้นยอมรับว่าตนไม่ได้มีเงินมากมายเลยต้องใช้ร่างกายแลกฉันต้องใช้เต้าไตเพื่อให้ได้เป็นครูประจำใครมันจะรวยอย่างคุณแทซูอยากได้เงินที่เหลือแต่เธอก็ไม่มีมอบให้ซึ่งนี่ก็เป็นความทรงจำที่อาจารย์พักไม่อยากจดจำพ่อเธอนั้นเลวร้ายเพราะว่าโดนผีเข้าสิงยังไงล่ะยูอีก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้รับฟังเพราะคนที่บอกก็ดูไม่ค่อยสมประกอบและอาจารย์พักก็พูดว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวเธอก็ได้เป็นแบบนี้และอัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ตอนที่3จะจบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่องผลกรรมตอนจบหลังจากที่ยูอีโดนข่มขู่ด้วยประโยคที่ว่าร้ายอาการตื่นตระหนกของเธอก็ได้กลับมาทำให้เธอนั้นหายใจไม่ออกกระอักกระอ่วงอยู่ภายในและล้มลงหมดสติเธอตื่นขึ้นมาในยามวิกาลกับสถานที่ที่เธอไม่คุ้นเคยเสียงกรีดร้องของแม่ทำให้เธอผวาเสียงของพ่อบอกให้เธอหนีไปราวกับว่าอดีตที่เลวร้ายกลางตามมาทวงคืนโชคดีที่ซองมินปลุกให้เธอตื่นจากภวังค์เมื่อกี้เธอแค่ฝันไปด้วยอาการเครียดที่เธอสะสมซองมินพาเธอมาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอกวินิชัยว่าทุกอย่างเกิดจากอาการแพนิคควรหาเวลาไปพบหมอใหญ่ในเมืองนะคะในจังหวะนั้นซองมินได้ถามเรื่องแผนพื้นบ้านว่าในเมืองนี้ยังมีที่อื่นอยู่หรือเปล่าซึ่งหมอก็พอมีข้อมูลอยู่ว่าพิกัดที่ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ไปแล้วก็คงไม่เจออะไรเพราะตอนนี้มันถูกปิดตัวลงเนื่องจากเมื่อก่อนเกิดไฟไหม้ขึ้นที่นั่นข่าวบอกมาว่าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่หมอพื้นบ้านคนนั้นก็ยังอาศัยอยู่ที่นั่นและภาพก็อธิบายให้เรารู้ว่าคนที่ลงมือวางเพลิงนั่นคือแทซูที่ระเบิดอารมณ์ความเครียดแค้นกับคนที่ทำร้ายความรู้สึกเขายูอีเริ่มจำได้กับเรื่องในวันวานในวัยเยาว์ของเธอนั้นพ่อที่มีแผลพุพองและขมเหลาเต็มตัวกำลังเหม่อลอยอยู่กับแม่ที่ขาดสติทั้งสองได้คิดชะงนว่าต่อไปจะทำอย่างไรแม่เลยเสนอว่าไปตายกันไหมซึ่งพ่อก็ตอบว่าผมโอเคไม่มีปัญหาทั้งสองคร่ำครวญเรียกหาความตายอยากจะตายจังเลยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยงั้นก็ได้เวลามีเพียงความตายเท่านั้นที่จะพรากเราจากกันให้หลุดพ้นจากการโดนผีสิงเราโดนผีสิงกันใช่ไหมพ่อก็ตอบว่าใช่ทั้งสองคร่ำครวญถึงความตายโดยที่ไม่ใยดียูอีที่อยู่เบื้องหน้าและแม่ก็บ่นพร่ำเพ้อว่ามันมาอีกแล้วผีมันโผล่มาผ่านผ้าม่านพวกเขาไม่แสดงความกลัวเพราะชินชากับการโดนหลอกตัดภาพมาที่ยูอีและครูซองมินที่ดิ่งตรงมายังบ้านแผนไทยระหว่างทางก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งขับรถจักรยานผ่านมาแต่ก็ไม่สนใจใดๆและลุงคนนั้นก็เป็นลุงคนเดียวที่มาดูบ้านของยูอีในตอนแรกอีกด้วยและแล้วเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นก็ได้รู้ว่าลุงที่ว่าเมื่อกี้คือหมอแผนโบราณในปัจจุบันที่กำลังส่งข้าวและอาหารผ่านประตูบ้านเล็กๆวางอาหารได้ไม่นานก็ได้มีมือหนึ่งหยิบอาหารกลับเข้าไปในห้องและปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่นานยูอีและซองมินก็ได้มาถึงที่บ้านหลังนี้ยูอีได้แนะนำตัวว่าคุณรู้จักพ่อฉันไหมคังแทซูหมอแผนจีนคนนี้ก็มีอาการเลิกลากบอกว่ารู้จักแล้วยังไงยูอีเลยเข้าประเด็นว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพ่อของแม่ฉันตายได้ยังไงลุงเลยถามตอบกลับไปแล้วเธอล่ะคิดยังไงยูอีเลยแสดงความเห็นว่าพ่อแม่ฉันอาจจะตายเพราะลุงลุงเลยโต้ตอบด้วยแววตาที่เครียดแค้นว่าฉันเป็นคนที่ถูกสาปเพราะมันแท้ๆคนที่โดนทำร้ายคือเราต่างหากมันเผาบ้านของฉันคลินิกของฉันงานทั้งชีวิตของฉันอยู่ในนั้นและยังทำร้ายจิตใจลูกสาวฉันอีกด้วยลุงพูดไปด้วยความโกรธและชี้ไปที่ประตูบานนั้นยูอีก็ไม่เชื่อไม่จริงพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นลุงก็บอกต่อว่าคนที่ฆ่าแม่ของเธอก็คือไอ้แทซูนั่นไงฉันได้เห็นกับสองตาของตัวเองตอนที่จะไปล้างแค้นยูอีก็ร่ำไห้ไม่อยากจะเชื่อความจริงโก
หกสิ่งที่ลุงพูดมันโกหกทั้งเพก่อนที่ประตูบานลึกลับจะถูกเปิดออกมาโดยลูกของลุงนั่นคืออาจารย์พาร์คพร้อมกับบอกว่าฉันนั่นแหละเป็นคนทำฉันเป็นคนวางยากลมประสาทให้กับพวกมันเอาไว้ในซีอิ๊วเต้าเจี้ยวมากโคชูจังที่พออฝากไปให้แต่เก๋ก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพูดเรื่องอะไรนะก่อนจะปิดประตูบานนั้นแต่ลูกสาวก็ยังหัวเราะด้วยความสะใจฉันวางยาพวกมันเองแต่พวกมันก็รักกันมากมีความสุขกันมากบ้าด้วยกันและยังฆ่ากันตายอีกนี่คือคำสารภาพจากคนที่เสียสติอาจารย์พาร์คไม่มีความเป็นผู้เป็นคนถึงแม้ลุงจะบอกไม่ใช่ลูกฉันพูดโกหกแต่อาจารย์พาร์คก็พูดต่อว่าฉันทำลงไปเพราะอยากเป็นครูประจำฉันอยากเป็นครูประจำให้ได้เลยต้องเป็นได้แน่ถ้าเจ้านั่นไม่โผล่มาแล้วก็ฉันก็จะได้เป็นครูจริงๆแล้วไงล่ะอาจารย์พาร์คสารภาพแต่โดยดีซึ่งคำสารภาพนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนรับฟังอยู่นั่นคือมีจินที่อยู่นอกบ้านมีจินที่รู้ความจริงก็ได้แต่วิ่งหนีไปรับสภาพไม่ได้กับการกระทำของแม่ตนนั่นก็เพราะว่ามีจินเป็นลูกสาวของอาจารย์พาร์คอาจารย์พาร์คเห็นลูกสาวก็วิ่งตามไปด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ยูอีที่เป็นห่วงลูกศิษย์ก็วิ่งตามไปเช่นกันส่วนตะลุงก็ตามลูกและหลานไปราวกับวิ่งมาราธอนเหลือแค่ซองมินที่ยังลังเลว่าจะทำยังไงแต่ก็ต้องตามไปเพราะไม่รู้ว่ายูอีต้องเจออะไรบ้างและแล้วภาพความจริงก็ได้ปรากฏถึงเหตุการณ์ในวันวานว่าแท้จริงแล้วผู้ที่ลงมือฆ่าไปทั้งหมดนั่นคืออาจารย์พาร์คที่เสียสติหลังจากเสียรูปโฉมที่งดงามเธอก็กลายเป็นคนบ้าคลั่งไม่ยอมไปทำงานเนื่องจากอับอายซึ่งเธอก็พร้อมจะล้างแค้นกับคนที่ทำกับเธอนั่นคือแทซูเลยตามไปแทงถึงบ้านแต่แทซูก็โต้ตอบฟาดเธออย่างรุนแรงแทซูหวังจะฆ่าเธอเพื่อป้องกันร่างกายแต่ลุงก็มาช่วยลูกสาวโดยการทิ่มแทงแทซูจากด้านหลังโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวลุงนั้นเป็นห่วงลูกมากพอรู้ว่าลูกเสียสติเลยตามมาดูแลคนเป็นพ่อยังไงก็รักลูกถึงแม้ลูกจะเป็นบ้าไม่ต่างอะไรกับจองไฮเย่ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงแม้เธอจะสติเลือนลางแต่ยูอีก็คือความรักเต็มหัวใจเธอเลยอุ้มลูกสาวเพื่อพาหนีมาพาลูกสาวไปหลบซ่อนที่สวนและบอกกับลูกว่าอย่าออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าลุงต้องตามมาเก็บเธอเพื่อปกปิดหลักฐานแทซูเห็นว่าเมียโดนไล่ล่าแต่ก็ไม่อาจช่วยได้เพราะเขากำลังจะหมดสติท้ายที่สุดจองไฮเย่ก็โดนตะลุงปลิดชีวิตเพื่อทำลายหลักฐานนี่คือความจริงทั้งหมดทั้งมวลตัดย้อนไปยังปัจจุบันยูอีและซองมินยังหาตัวมีจินไม่เจอไม่รู้ว่าเธอจะหนีไปไหนมีจินที่รู้ความจริงคงจะเจ็บปวดใจที่มีแม่และตาที่สาระเลวแบบนี้ทำกับครอบครัวของครูที่ตนรักได้ยังไงแต่แล้วกลับเป็นมีจินเองที่โทรมาหาซองมินเพราะว่าอยากคุยกับยูอีมีจินนั้นไม่กล้าเจอหน้าครูยูอีเพราะเธอรักครูมากและไม่คิดว่าแม่กับตาจะทำอย่างนั้นกับครูหนูเสียใจมากค่ะหนูไม่กล้าไปสู้หน้าครูหนูต้องขอโทษแทนแม่และตาด้วยถึงแม้ยูอีจะถามว่าเธออยู่ไหนเธอก็ไม่ตอบเพราะว่ามีจินตอนนี้อยู่บนตึกสูงสุดของโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบณที่เดียวที่แม่ของไฮเยมีในเรื่อง8ปีได้โดดตกลงไปซึ่งสิ่งที่เธอทำคืออยากหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงที่แสนปวดร้าวโลกที่มีแต่ผองเพื่อนที่พร้อมรังแกเธอโลกที่มีแม่และตาครอบครัวเธอที่เลวร้ายอย่างเธอรับไม่ได้เธอเลยตัดสินใจโดดลงไปโดยที่ไม่สนคำห้ามปรามของครูที่เธอรักแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็ทำให้ยูอีโศกเศร้าอย่างถึงที่สุดการจบชีวิตของเธอใช่ว่าเรื่องจะจบเพราะว่าเมื่อมีคนตายคนที่อยู่ก็ต้องตามล้างแค้นนั่นคือตาลุงที่ยังคงมีสติเต็มร้อยแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงแค้นครอบครัวเวนี่ไอ้ตระกูลคังมึงทำลูกกูเป็นบ้าเลยตามมาราวียูอีที่อยู่ที่บ้านเป็นเพราะเธอถ้าเธอไม่กลับมาที่นี่หลานฉันก็คงไม่ต้องตายชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตทุกคนต้องตายให้หมดยูอีโดนฟันเข้าที่แขนเกิดบาดแผลอุชกันและลุงก็จะลงมือต่อไปจนกว่าเธอจะสิ้นชีพแต่แล้วทันใดนั่นเองก็มีเสียงเรียกร้องจากเปียโนฉันจะปกป้องลูกสาวคนเดียวของฉันนั่นคือวิญญาณของไฮเยมีที่ยังสิงสู่อยู่ที่นี่ได้ปรากฏออกมาเพื่อมาปกป้องลูกสาวเธอทำให้ตาลุงล่องลอยลอยละล่องไปในอากาศและหัดบิดกระดูกโดยที่ลุงก็ไม่สามารถขัดขืนได้ใดซึ่งยูอีก็ใช้โอกาสนั้นในการวิ่งหนีไม่นาน
านครูซองมิงก็ได้มาถึงที่นี่ซึ่งเขาก็หาตัวยูอีไม่เจอเช่นกันเพราะว่ายูอีได้ไปหลบซ่อนตัวในห้องใต้ดินด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บจากบาดแผลไม่นานวิญญาณของแม่ก็ได้มาหาเธอมาเพื่อปลอบเธอกล่าวขอโทษเธอที่เมื่อก่อนดูแลเธอไม่ดีตอนนี้ลูกโตมากแล้วนะลูกต้องเข้มแข็งความรักของแม่ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกถึงแม้จะตายดับดิ้นไปวิญญาณก็ยังโหยหาถึงแม่อยากจะใช้เวลากับลูกมากแค่ไหนแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ยูอีได้แต่ร้องไห้ข้ามครวญอ้อนวอนให้แม่อยู่กับเธออยู่กับหนูต่อเลยได้ไหมร่ำไห้ด้วยความอะไรอวรความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสนผู้คนมากมายความตายใหญ่เลือกเอาเธอราวกับคำว่าไปแล้วไม่มีหวนคืนเมื่อทุกอย่างได้จบลงยูอีก็ได้มาไหว้พ่อและแม่ที่คอยดูแลปลูกฝังเธอตั้งแต่วัยเยาว์ปกป้องเธอแม้กระทั่งเป็นวิญญาณแม้กระทั่งโรคตื่นตระหนกที่เธอเป็นอยู่แท้จริงแล้วมันเกิดจากความอ่อนแอในใจตนนั่นอาจจะทำให้แม่มีห่วงและไม่ยอมจากไปแต่เธอก็สัญญาว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้นในฐานะลูกสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ตัดภาพมาที่โรงเรียนวันนี้อาจารย์ใหญ่ได้กลับคืนสู่สถาบันเก่าในฐานะท่านประธานที่มาเยี่ยมเยียนทางโรงเรียนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีและเมื่อท่านประธานได้มาพักพิงในห้องทำงานเก่าไม่นานเลขาส่วนตนก็ได้มาทักทายอาจารย์พักที่เปลี่ยนไปด้วยแรงแค้นมาเพื่อมอบความตายให้กับท่านประธานเธอคงลืมฉันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันมีเพื่อนมาด้วยอาจารย์พักไม่ได้มาเพียงตัวคนเดียวกลับมีวิญญาณอีกตนเข้ามาร่วมงานสังสรรค์ในครั้งนี้และปิดชีวิตท่านประธานหรืออดีตครูใหญ่โดยที่อาจารย์พักไม่ได้แตะต้องตัวเขาแต่อย่างใดในวันนั้นเองก็เป็นวันเดียวที่ยูอีตัดสินใจออกมาจากบ้านหลังเก่าเธอขอเก็บไว้เพียงความทรงจำที่มีในอดีตและพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตต่อแต่อย่างน้อยๆต้องขอบคุณครูซองมินมากที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดทั้งสองดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กำลังเติบโตแต่ต้องจากลาเพราะยูอีคงไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ต่อไปในขณะที่เธอขับรถออกจากเมืองเธอได้ผ่านโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบที่นั่นมีผู้หญิงสวมชุดขาวกับรองเท้าแดงอาจารย์พาร์คที่รู้ซึ้งถึงผลกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวขอให้เธอลืมเรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดขอให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิตด้วยเถิดก่อนที่อาจารย์พักจะเอาผ้าขาวมาพันคอซึ่งยูอีก็ได้แต่มองไม่ได้ช่วยเหลือใดๆเพราะคำตอบทั้งหมดทั้งมวลเวลตาอาจารย์พักได้ตอบมันหมดแล้วก่อนที่ตอนนี้จะจบลงและเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนร้อนทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็น8ปีเด็กที่ไม่มาและผลกรรมได้จบลงณที่นี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย